อุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของอาจารย์วสันต์ปัญจมีรำพึงแม่ดอกไม้ป่าสีแดงฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาท่านจะได้ไม่พลาดอามิ่งยังชี้ให้ดูหญิงสาวในชุดทหารเธอสะบัดผ้าคลุมปิดใบหน้าออกเพื่อจะแย้มจะยิ้มให้นายผาดผู้เปรียบได้ไม่ต่างจากควายถึกมีพลังดีแต่ถูกคนอื่นจูงจมูกแท้จริงซ่อนคมซ้อนแผนอย่างเหลือร้ายในเมื่อต่างก็ได้แก้แค้นให้ญาติสมใจแล้วผาดยิ้มได้รีบตรงเข้าไปสวมกอดหญิงสาวด้วยน้ำตาในเมื่อเธอคือรำพึงน้องสาวของตนเองอีกสองคนก็คือสหายให้กับสหายขับเด็กนมลูกบ้านหวายดงที่ถูกส่งเข้าไปแอบแฝงในกลุ่มของในเดือเพื่อบ่อนทำลายจากภายในเช่นกันปฏิบัติการครั้งนี้นอกจากทำตามภารกิจซึ่งได้รับมอบหมายจากสหายในพรรคคอมมิวนิสต์ยังทำเพื่อแก้แค้นให้กับญาติมิตรชาวบ้านหวายดงทุกคนเช้าวันนี้ในเดือโจรในคราบพ่อค้าได้นัดเจรจากับกำนันเรื่องตลาดเถื่อนกำนันต้องการให้ยุบทิ้งเพื่อล้างมือออกจากวงการสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งเรียกร้องเอาเงินส่วนแบ่งจากการขายควายงวดสุดท้ายในเดืออ่านออกกำนันหวังเกาะในอำเภอคนใหม่ล้างอิทธิพลของตนท่าทีที่สุขุมพูดจาสุภาพจึงเปลี่ยนไปได้กล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวกำนันแก่และป่วยบ่อยถ้าทำไม่ไหวก็ควรจะวางมือรวมทั้งตำแหน่งกำนันด้วยคำพูดนั้นเท่ากับเปิดหน้าท้าชนนายเยื้องกับทิดอวมฉากเข้าขวางหน้ากำนันขุนทองคำมือกุมคอปืนแน่นด้วยเกรงอีกฝ่ายจะลงมือก่อนการเจรจาเป็นไปอย่างตึงเครียดต่างท้าทายกันไปมารอเวลาเพียงใครจะยิงก่อนเดือระยะหลังเลี้ยงโจรกับมือปืนไว้มากมั่นใจจะเอาชนะมือดีฝ่ายกำนันได้แน่คนของทั้งสองฝ่ายต่างมีอาวุธครบมือมีความทัดเทียมกันพร้อมจะลั่นไกได้ทุกเมื่อกำนันกลับมีทีท่าอ่อนลงด้วยไม่อยากปะทะซึ่งหน้าตอนนี้เอ่ยปากจะขอให้ยุบตลาดเถื่อนชั่วคราวเพื่อรอดูท่าทีของนายอำเภอคนใหม่ผาดอยู่ด้วยในตอนนั้นเห็นจะต้องใช้แผน2เพื่อทำให้2กลุ่มนี้ปะทะกันเสียทีจึงได้ลอบออกมาหลังจากนั้นเสียงปืนจึงดังขึ้นคนของกำนันถูกยิงร่วงก่อนตามมาด้วยคนของเดือกระสุนปลิวมาจากมุมอับไม่อาจรู้ได้ว่าใครยิงก่อนทั้งสองฝ่ายจึงระดมยิงใส่กันทันทีเสียงดังราวกับประทัดวันตรุษทว่ามันคือปีใหม่เลือดสหายให้เด็กหนุ่มหน้าตาโง่เซ่อแต่ร้ายเหลือชูนิ้วโป้งให้กับตนก็คือคนยิงก่อนเอ็งสองคนใจร้อนสิจริงตกลงกันแล้วไงให้อามิ่งประเมินสถานการณ์และเป็นคนยิงก่อนดีไม่ทำเสียแผนผาดพูดขึ้นไปก็ขยี้เส้นผมบนหัวขาบกับให้เล่นอย่างนึกเอ็นดูก็ตอนที่พี่ผาดแยกตัวออกมานามิ่งไม่ยอมยิงเสียทีคิดเยอะไปจะพลาดได้นาผมกับไอ้ขาบก็เลยยิงใส่คนของกำนันส่วนอามิ่งกับพี่รำพึงซุ่มอยู่ที่ในป่ายิงใส่คนของในเดือสองเด็กหนุ่มช่วยกันบอกเล่าเหตุการณ์อย่างสะใจที่มีส่วนทำให้ศัตรูพบกับความพินาศอามิ่งตอนแยกตัวออกมาผมเห็นกำนันกับไอ้เดือตายกับตาตกลงรอดหรือไม่รอดกันแน่คำถามของหลานชายผู้เป็นอาได้แต่สูดลมเข้าปอดก่อนระบายออกมาอย่างหนักอย่างอิดอ่อนใจเอ้ยบอกตรงๆนะผาดเราทำงานนี้สำเร็จแค่ครึ่งเดียวในตอนนั้นอากับรำพึงยิงได้คนละนัดพวกมันก็รู้ที่ซ่อนฝ่ายเราทันทีพากันหันกระบอกปืนยิงสวนกลับคนของไอเดือมันร้ายกว่าที่เราคิดไว้มากโดยเฉพาะไอเผากับไอทองใบผาดกระพริบตาปริบๆนึกทบทวนถึงช่วงที่อาศัยอยู่กับนายเดือทำให้รู้เห็นความเป็นไปทั้งหมดไอ้พอกับไอ้ทองใบมันเป็นมือปืนที่ไอ้เดือจ้างมาจัดการกับกำนันผมได้ยินไอ้เดือมันคุยโวโอ้อวดอยู่ว่าสองคนเนี้ยเป็นพวกอยู่ยงคงกระพันยิงแทงไม่เข้าแต่ผมเห็นท่าทางน่าจะเป็นพวกเล่นของใช้มนต์ดำดีไม่ดีของจะเข้าตัวเอาก็จะเป็นปอบมือปืนพี่ปอบหรือพี่ผาดไม่น่าล่ะมันถึงได้ร้ายนักไห้แทรกขึ้นครางอื้อๆตลอดเวลารำพึงยังจำตอนกำนันขุนทองคำกับนายเดือยิงปะทะกันนั้นได้ดีจนป่านนี้
ยังหายใจหายคอไม่สะดวกฉันก็เห็นมากับตานะพี่ผาดมือปืนสองคนนั้นน่ะโดนรุมยิงจากคนของกำนันแต่ไม่สะเทือนเลยพอตั้งหลักได้ก็ยิงคนของกำนันล้มเป็นใบไม้ร่วงเห็นได้เท่านั้นเองอามิ่งก็คว้าข้อมือฉันวิ่งแต่ตอนนั้นฉันยังได้ยินเสียงกำนันร้องโหยหวนเหมือนถูกเชือดพวกนายเดือคงฆ่ากำนันก็ตามที่อามิ่งบอกแผนการของเราสำเร็จครึ่งเดียวแล้วทำไมตอนที่พี่ย้อนกลับมาถึงไม่เจอศพใครเลยในเมื่อยิงกันขนาดนั้นฉันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันพี่ผาดรำพึงมีสีหน้าอำอึ้งไม่น้อยถ้าตอนนั้นอามิ่งไม่มาลากตัวออกมาก็อาจจะรู้เห็นมากกว่านี้พอหันไปทางอามิ่งที่เหมือนจะรู้อะไรดีและคงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจพากันหนีเตลิดออกมาก่อนเรื่องนี้อย่าพึ่งรู้อะไรเลยเดี๋ยวจะเสียขวัญไปซะเปล่าอายังสงสัยในตัวตนของพวกนายเดือแต่อีกไม่นานหรอกจะต้องรู้แน่พวกมันมีอะไรลึกลับเก็บซ่อนไว้ไม่นานก็คงจะได้รู้อามิ่งกล่าวปิดท้ายอามิ่งไอ้เจ้าคนสองคนนี้เป็นคนของทางการยิงทิ้งเลยไหมสองเด็กหนุ่มวัยกำลังห้าวร้องถามหมายใจจะสำเร็จโทษด้วยต่างอยู่ในฐานะศัตรูต้องห้ำหันกันนายผาดหันมาห้ามไว้พี่ก้อนเป็นคนดีไม่ควรต้องมาตายเช่นนี้ส่วนปลัดโยธินเขาไม่อยากฉวยโอกาสสังหารด้วยวิธีนี้มันไม่ใช่วิถีของลูกผู้ชายชาตินักรบขอชีวิตเถอะอามิ่งถึงฆ่าสองคนนี้ไปมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรอะไรดีขึ้นหรอกน้ำเสียงของนายผาดบ่งบอกความลังเลอยู่ไม่น้อยทำเอาผู้เป็นอาเกิดความไม่พอใจที่หลานชายใจอ่อนให้กับศัตรูปล่อยให้พวกมันฟื้นเพื่อมาตามล่าแกหรือไงอย่าลืมสิเพราะข้าราชการในพื้นที่รวมหัวกับกำนันข่มเหงรังแกชาวบ้านจนมีคนตั้งมากที่เข้าป่าไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งหมดนี่ก็เป็นเพราะคนอย่างกำนันขุนทองคำขุนบานเมืองพ่อค้าโจรอย่างไอเดือเป้าหมายของพวกเราคือต่อสู้กับคนพวกนี้ไม่ครับผมไม่มีอุดมการณ์ถ้าอาต้องการช่วยผมก็ช่วยแล้วแต่ผมขออย่าทำสองคนนี้พี่ผาดถ้ามียิงก็ต้องรีบไปก่อนอีกคนจะย้อนกลับมาทางที่ดีรีบอาวุธพวกนี้ไปด้วยคำพูดเร่งเร้าของรำพึงนั้นช้าไปแล้วป่ารอบด้านเงียบเชียบถูกคุกคามด้วยน้ำเสียงห้าวของนายอำเภอสรพงษ์สั่งให้ทุกคนวางปืนลงปืนทุกกระบอกถูกยกสายไปมาเพื่อหาทิศทางของเจ้าของเสียงเงาดำวูบหนึ่งวิ่งผ่านหญ้าขนสูงท่วมเอวปืนทุกกระบอกจึงระดมยิงใส่ประกายไฟพุ่งไปในทิศทางเดียวกันเสียงดังกึกก้องพอเงียบเสียงลงกลับถูกตอบโต้ด้วยก้อนหินมาจากด้านหลังต้นไทรสหายมิ่งสั่งให้กระจายกันออกไปไม่ให้จับกลุ่มจะเป็นเป้านิ่งศัตรูจะต้องหลบอยู่หลังต้นไม้เงาดำก่อตัวขึ้นมาด้านหลังของรำพึงเข้ามาใช้ท่อนแขนขวากอดร่วมร่างเล็กไว้จนสองเท้าลอยพ้นพื้นมือซ้ายปลดปืนจากมือไปได้อย่างง่ายดายและใช้ปืนกระบอกนั้นเล็งไปที่สหายมิ่งสั่งให้วางอาวุธลงหากจะยิงมาจะโดนพวกเดียวกันก่อนแสงจากกองไฟค่อยๆเผยให้เห็นใบหน้าคมสันภายใต้หนวดโง้งของนายอำเภอสรพงษ์เขารอคอยโอกาสจู่โจมเช่นกันในเมื่อรู้ตัวอยู่ก่อนหน้าแล้วมีคนแอบติดตามมาทุกฝีก้าวเป็นลูกผู้ชายสิเปล่าอย่าใช้ผู้หญิงเป็นโล่สิวะไม่จริงหรอกมั้งสหายอย่ามาใช้เล่ห์ให้ยากเลยท่อนแขนของเขาดันไปรัดเอาเนินอกของหญิงสาวเข้าจนหายใจดังเฮือกแรกคิดว่าเป็นเด็กหนุ่มร่างบางเลยหมายใจจะจับตัวได้ง่ายพอวงแขนคลายออกเธอหันมาเผชิญหน้าด้วยดวงตาแฝงแววดุดันเกินเพศนายอำเภอสรพงษ์ต้องตะลึงแลลานกับใบหน้าอันงดงามไร้ที่ติชบาจัดว่าสวยมากแล้วยังเป็นรองเธอคนนี้จนทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะเป็นโอกาสให้รำพึงตีเข่าเข้าวางขาเขาอย่างจังชนิดตัวงอเป็นกุ้งร้องโอ้โหต้องเขย่าตัวให้หายจุกเปิดโอกาสให้พรรคพวกแต่ติดร่างรำพึงอยู่ในวิถีกระสุนทำให้นายอำเภอวิ่งหายเข้าไปในเงามืดเช่นเดียวกับตอนมาหญ้าขนรอบที่พักสูงเพียงเอวมันลู่เอ็นเกิดเสียงฝีเท้าย่ำสวบซับเด็กหนุ่มทั้งสองคนตามไประดมยิงชนิดไม่กลัวกระสุนหมดสหายมิ่งต้องสั่งให้หยุดยิงพอเงียบเสียงก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนไปมารอบที่พักเหมือนเดิมคล้ายจะหลอกให้ยิงจนกระสุนหมด
คราวนี้ยังปาก้อนหินโดนหน้าผากเด็กหนุ่มทั้งสองสหายมิ่งยืนอึ้งรู้ว่าสู้กับคนมีคาถาอาคมเข้าให้แล้วจะใช้ชั้นเชิงปืนเอาชนะไม่ได้แน่ตนเองถือว่าครูดีมีวิชาเช่นกันคืนนี้จะขอสู้ตายสหายพาคนของคุณไปซะผมยอมเปิดทางให้ขอเพียงอย่าทำอะไรคนของผมนายอำเภอตังหากยอมวางปืนซะไม่งั้นทางเราจะยิงคนของคุณแทนคำตอบก้อนกรวดถูกปามาโดนหน้าผากสหายมิ่งแม้จะหาหลบเข้าที่กำบังแต่ก็ถูกก้อนกรวดปริศนาปามาโดนจนได้เหมือนว่ามือปาจะยืนอยู่ตรงหน้าห่างไม่กี่เมตรแต่ไม่อาจเห็นตัวผมยังไม่ได้จับปืนเลยนะพวกสหายต่างหากที่ยิงเอายิงเอานายอำเภอต้องสัญญาก่อนจะไม่ยิงพวกเราทางผมจึงจะยอมได้สิบอกแล้วไงจะเปิดทางให้แต่ถ้าคิดเล่นลูกไม้คราวหน้าจะไม่ใช่ก้อนกรวดแต่จะเป็นกระสุนขาบกับไอ้ไห้วิ่งเข้ามารวมกลุ่มกับลำพึงด้วยสีหน้าหวาดกลัวเพราะไม่รู้สู้กับอะไรกันแน่เมื่อกี้เห็นเงาดำนั้นเป็นผู้หญิงสวมสบายเดินไปมากระสุนปืนทะลุผ่านล่างเหมือนอากาศที่ว่างเปล่าในที่สุดสหายมิ่งจึงสั่งให้ทั้ง3คนออกไปลำพึงมาคว้าแขนพี่ชายกลับถูกปฏิเสธสีหน้าของเขาสงบนิ่งไม่แสดงอาการทุกร้อนได้บอกอากับน้องสาวถึงความประสงค์ของตนเองจะขออยู่สืบหาข้อเท็จจริงการหายตัวไปของชาวบ้านหวายดงรวมทั้งติดตามเบาะแสของพวกกำนันและเดือที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเช่นกันเพราะเชื่อมือนายอำเภอคนนี้มีความสามารถและจิตใจที่เที่ยงธรรมสหายมิ่งจำใจต้องล่าถอยที่ไม่คาดคิดคือการตัดสินใจของหลานชายรำพึงวิ่งตามทุกคนไปยังอดเป็นห่วงพี่ชายไม่ได้พอหันกลับมาอีกทีเห็นร่างของนายอำเภอก้าวออกมาจากด้านหลังของพี่ชายเป็นผู้ชายที่ใบหน้างามหน้ามองหากโกนหนวดออกจะดูดีกว่านี้ท่าทางไม่ใช่คนโหดร้ายได้แต่หวังว่าเขาจะไม่ทำอันตรายพี่ผาดความเงียบได้คืนมาอีกครั้งนายผาดถอนใจเบาๆพอหันมาอีกทีจึงเห็นนายอำเภออยู่ในท่าคุกเข่าข้างหนึ่งกำลังช่วยแก้ไขปลัดโยธินกับอสก้อนให้ฟื้นคืนอึดใจต่อมาทั้งสองค่อยยันตัวลุกขึ้นสะบัดหน้าแรงให้คลายจากความมึนงงไม่รู้ตัวเลยว่าได้เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไรโดยเฉพาะปลัดโยธินฝันเกือบโยกแต่ตอนหมดสติไปได้เห็นภาพหลอนอันน่ากลัวจนต้องเอาเหล้ามาดื่มไปอึกใหญ่ตามด้วยหายใจหอบแรงพอนายอำเภอถามปลัดยังมีอาการขวัญผวามองรอบตัวอย่างหวาดระแวงบอกว่าตอนหมดสติเห็นผู้คนท่าทางน่ากลัวเข้ามาล้อมที่พักไว้ทุกด้านเกือบจะถูกจับได้อยู่แล้วแต่ถูกปลุกขึ้นมาเสียก่อนอสก็นิ่งฟังที่ปลัดพูดตนเองก็ได้เห็นภาพที่น่ากลัวเช่นกันแต่เป็นภาพทหารคอมมิวนิสต์กำลังเอาปืนมาจ่อที่ขมับของตนกำลังจะถูกลั่นไกอยู่แล้วโชคดีถูกปลุกขึ้นมาเสียก่อนพอสอบถามนายอำเภอตอนที่พวกตนหมดสติไปได้เกิดอะไรขึ้นนายอำเภอสันหน้าทำเหมือนเหตุการณ์ปกติทุกอย่างบอกเพียงตอนมาถึงก็เห็นทุกคนนอนหลับกันข้างกองไฟคิดว่าคงจะเหน็ดเหนื่อยกันก็เลยไม่ได้ปลุกอสก้อนแรกจะเชื่อคำอยู่หรอกแต่แล้วก็ต้องอึ้งเมื่อเห็นปลอกกระสุนมากมายตามพื้นแต่ในเมื่อไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นจึงนิ่งเงียบเสียอาหารมื้อค่ำเป็นไปอย่างเรียบง่ายอสก้อนแจกจ่ายข้าวห่อที่แม่บ้านของแกทำไว้ให้เอามาแบ่งให้กับทุกคนกับข้าวก็คือเนื้อเค็มนั่งกินกันรอบกองไฟฟังถ่านไฟแตกเป็นสะเก็ดดังเปรี้ยนายอำเภอพูดเรื่องงานไปด้วยพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเจอคณะของกำนันหรือไม่เป้าหมายก็ยังคงเดิมคือหวายดงต้องไปตรวจดูให้ละเอียดโดยเฉพาะไปพบกับพระธุดงค์ตามเบาะแสที่กำนันได้บอกไว้นายผาดนึกภาวนาอย่าให้อามิ่งกับน้องสาวย้อนกลับไปที่หมู่บ้านร้างนายอำเภอคงนึกสงสัยแล้วจะเป็นฐานของฝ่ายต่อต้านในเมื่อพยายามเลี่ยงการปะทะให้แล้วแต่ครั้งหน้าไม่แน่ปลัดโยธินดูจะเงียบครึ้มไปมากกลืนอาหารไปได้ไม่กี่คำก็คว้าเหล้าในขวดดีบุกมาดื่มต่อเพื่อขับไล่อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวภายหลังจากเห็นภาพหลอนแล้วยื่นต่อให้นายอำเภอมองนิ่งอยู่อัดใจด้วยความชั่งใจก่อนรับมากระดกดื่มอากาศตอนนี้
ได้เล่าช่วยให้คลายหนาวได้ดีอสก้อนรู้ว่าปลัดมีพระสมเด็จจึงไม่ห่วงอะไรมากจะอย่างไรเสียพูดผีก็คงทำได้แค่หลอกหลอนไม่ถึงกับทำให้จับไข้พอมองข้ามกองไฟแสงเงาทำให้ใบหน้าของนายอำเภอดูเข้มขลังเหมือนคนโบราณทั้งที่ครั้งแรกที่พบหน้าแกแอบหมิ่นในใจเพราะดูผิวบางตามประสาคนกรุงแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีดีในตัวไม่น้อยไม่เช่นนั้นก็คงคุ้มครองพวกของตนไม่ได้แน่ลมนิ่งทำให้อากาศช่วงหัวค่ำหนักข้นไปด้วยกลิ่นของใบไม้เน่ากลิ่นของราและเห็ดบางชนิดที่ขึ้นอยู่ใต้ร่มไทรลมแรงพัดมาทีหนึ่งกิ่งไทรโยกดังครื้นใบหล่นลงมาดังเกลียวกราวนานทีจะได้ยินเสียงช้างร้องดังแว่วมาหลังจากนั้นในป่ากลับมาเงียบงันไม่มีเสียงนกแมลงความรู้สึกอึดอัดบางอย่างมันบีบคั้นจนคนไม่ชินกับป่าอย่างประหลัดออกอาการกระสับกระส่ายนายอำเภอเงยหน้ามองปรากฏการณ์บนท้องฟ้าหนวดเนื้อริมฝีปากขยับไปมาบอกเมฆตั้งเขาคืนนี้คงมีฝนตกแน่ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้ดีสายตามันคอยมองออกไปรอบด้านพอพ้นนอกรัศมีของเปลวไฟมันมืดและเงียบเชียบพอได้ยินเสียงฝีเท้าย่ำใบไม้ดังสวบสาบคล้ายเสียงสัตว์ย่องจึงคว้าไฟฉายส่องออกไปจึงเห็นทับทิมคู่หนึ่งสะท้อนแสงไฟตัวมันยืนนิ่งไม่ขยับอสก้อนกับผาดคนเจนป่าเพียงหันไปมองตามก็แย่งตอบได้ทันทีมันคืออีเห็นข้างลายนายอำเภอเห็นนายผาดพูดได้เสียทีมุมปากมีรอยยิ้มเล็กน้อยได้เอ่ยขอช่วยให้ข้อมูลผู้ช่วยเหลือทางการนายผาดเห็นจะนิ่งไปอึดใจก่อนจะเรียบเรียงคำพูดครั้งหนึ่งตนเองกับพ่อเคยมานั่งห้างสองสัตว์ที่นี่ป่าที่นี่สัตว์ชุมครับหากตั้งใจมาล่าเราจะขึ้นนั่งห้างข้างบนรับรองได้ตัวแน่ไม่ใช่ผมหมายถึงอันตรายจากสัตว์ใหญ่นายอำเภอรีบแย้งนายผาดจงใจจะพูดนอกเรื่องอันตรายจากสัตว์ก็คือช้างอย่างที่เห็นไงล่ะครับอาจลงมากินน้ำทุกเมื่อตอนนี้ทั้งโขลงอยู่เลยอุโมงค์ป่าไผ่ไปอีกเหมือนจะไกลแต่ช้างเดินไม่เหมือนคนเดินนะครับแค่อึดใจเดียวพวกมันก็มาถึงที่เราอยู่กันนี่ทางที่ดีปีนขึ้นไปอยู่บนห้างจะปลอดภัยกว่านะครับมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวในเมื่อปืนเราก็มีสัตว์มันล้มสักตัวที่เหลือมันจะหนีไปเองปลัดเห็นเงียบไปนานเริ่มลำพองขึ้นมาอีกฤทธิ์แอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มกำลังใจได้ดีในมือประคองคอปืนชนิดที่ล้มช้างล้มเสือได้นายอำเภอหยิบฟืนติดไฟขึ้นมาจ่อก้นบุหรี่สูบหายใจแรงเป็นควันออกมาทางจมูกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะผมไม่อยากทำมันโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างช้างว่าแต่นอกจากช้างยังมีอะไรให้ระวังอีกไหมในป่าแห่งนี้ผมคิดว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันป่านี้มันมีอะไรแปลกๆนายผาดสีหน้าอึดอัดใจที่จะพูดนายป่าไหนๆก็ต้องระวังช้างกับระวังเสือครับเมื่อก่อนเคยไปถึงบ้านโคกยุคบุกเบิกลากลูกบ้านไปกินก็หลายลายกำนันขุนทองคำต้องให้คนตามพ่อกำกับพรานใหญ่อีกคนชื่อพรานม้วนช่วยกันล้มเสือกินไปก็หลายตัวทำให้พวกมันหากินเข้าไปในดงลึกแต่จะวางใจไม่ได้บางทีก็มากวนวัวควายของชาวบ้านผมเคยได้ยินกำนันพูดถึงพรานม้วนจะรอพรานคนนี้ก่อนจะเข้าป่าถ้าว่าตามตัวไม่พบพรานคนนี้เก่งมากใช่ไหมใช่ครับพรานคนนี้เก่งมากนอกจากเชิงพรานแล้วยังเก่งกาจในด้านเวทมนต์มีของอาถรรพ์ในตัวมากมายหากเมื่อเช้ากำนันมีคนนี้ติดตามมาด้วยใครก็ทำอันตรายกำนันไม่ได้แรกทีเดียวก็เป็นคนคุ้นเคยกับพ่อของผมมาระยะหลังนิสัยใจคอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพ่อก็เลยกำชับกับทุกคนว่าอย่าได้ไว้วางใจหากพบเจอในป่าก็ให้หลบเลี่ยงไปให้ไกลที่สุดคำพูดอันเป็นปริศนาของนายผาดนายอำเภออ่านได้เพียงเป็นความขัดแย้งส่วนตัวจึงไม่อยากใส่ใจซักถามต่อในเมื่อไม่อยากเผยอะไรมากตนจะหาทางสืบเอาเองโดยมุ่งเป้าไปที่พระธุดงค์รูปนั้นก่อนหากท่านยังจะไม่ย้ายกรดออกนอกพื้นที่เสียก่อนจึงไม่อยากใส่ใจซักถามต่อในเมื่อไม่อยากเผยอะไรมากตนจะหาทางสืบเอาเองโดยมุ่งเป้าไปที่พระธุดงค์รูปนั้นก่อนหากท่านยังจะไม่ย้ายกรดออกนอกพื้นที่เสียก่อน
หลังอาหารนั่งคุยกันอีกครู่ก็ถึงเวลาต้องขึ้นห้างที่ทำไว้ที่อสก้อนกับผาดพยักหน้าให้กันแล้วปีนขึ้นไปก่อนปลัดโยธินเงยหน้ามองตามขึ้นไปได้แต่ถอนหายใจแล้วเดินวนไปวนมาสมัยเป็นเด็กจะมีนิสัยสนไม่ต่างจากเด็กผู้ชายทั่วไปหากแต่ครั้งหนึ่งเคยตกต้นมะม่วงมันจุกมากจนหยุดหายใจไปชั่วขณะดวงตาทั้งคู่เหลือกค้างโชคดีที่มีผู้ใหญ่มาเห็นเข้าเลยช่วยแก้ไขจนกลับมาหายใจอีกครั้งนับแต่นั้นจึงจำฝังใจกับการปีนต้นไม้นายอำเภอเอามือป้องหูข้างซ้ายรับฟังเสียงของป่าได้ยินเสียงของโขลงช้างดังแว่วรู้ว่าอยู่ไกลออกไปมากเห็นเบาใจจึงไปเอาผ้าใบมาปูพื้นแล้วเอนตัวลงนอนข้างกองไฟเอาหมวกปีกกว้างเอามาปิดหน้าทำท่าหลับไปอย่างง่ายๆฤทธิ์เหล้าทำให้ผ่อนคลายจนไม่อยากระวังใครปลัดเห็นมีเพื่อนนอนด้วยแล้วรีบเข้ามานอนเบียดบนผ้าใบเดียวกันอาศัยไออุ่นจากไฟเรื่องอะไรจะขึ้นไปข้างบนให้หนาวครู่หนึ่งอสก้อนกับนายผาดได้ไต่ลงมานอนข้างล่างรู้ว่าเสียงจากสัตว์ร้ายแต่อยู่หลายคนช่วยกันระวังเอาอากาศเย็นมากตั้งแต่หัวค่ำทนนั่งบนห้างนานๆจะเป็นเปลี่ยวดำเอาที่สำคัญในเมื่อเชื่อมือในอำเภอมีดีสามารถคุ้มครองพวกตนได้ได้ยินเสียงแกกรนอยู่พลันเงียบแล้วส่งเสียงทั้งที่หมวกปิดหน้าทุกคนอย่าวางใจผมจะคุ้มครองได้เหมือนทุกครั้งนะพอหลังเที่ยงคืนแล้วให้ขึ้นไปข้างบนถึงฝนตกก็ให้ขึ้นไปเข้าใจไหมครับนายอำเภอทั้งสามคนตอบพร้อมกันบางพักจึงเงียบไปอึดใจใหญ่แต่แล้วก็เหมือนมีอะไรมาหยิกที่สีข้างจนนายอำเภอสรพงษ์สะดุ้งตื่นขึ้นมาฟืนหนักจากตอไม้คงลุกไหม้ได้ถึงรุ่งเช้าหากไม่มีฝนเทลงมาเสียก่อนในรัศมีรอบกองไฟมีเพียงเสียงกรนและเสียงถ่านปะทุแรกนึกว่าปลัดโยธินรายนั้นพอได้เล่าเข้าไปหลับเป็นตายในมือกุมพระสมเด็จไว้มั่นส่วนอีกสองคนนอนคู่รอบกองไฟท่ามกลางอากาศที่ทวีความหนาวเย็นลงทุกทีที่หลังอย่าผิดศีลอีกนะพ่อเนน้อยผิดสองข้อเชียวนะเขาหันไปทางเสียงหัวเราะหวานใสคล้ายจะเคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาไม่นานห่างออกไปจากที่พักนอนยังอยู่ภายใต้ร่มไทรแม้คืนนี้จะมืดมิดไร้สิ้นแสงดาวทว่ามีแสงนวลผ่องคล้ายคืนจันทร์เต็มดวงส่องลงมายังร่างของหญิงสาวในชุดห่มสบายสีเขียวเธอกำลังนั่งไกวชิงช้าโดยหันหน้าไปทางลำธารเห็นชัดแม้กระทั่งกันเจียกจรดอกไม้สดจากดอกปีบทัดใบหูเขาคุ้นเคยกับแม่พรายพิกุลจากเครื่องแต่งกายผิดแผกแค่เพียงใบหน้าดูงามซึ้งไปอีกแบบแม้เพียงมองจากด้านข้างยังติดตราตรึงใจให้นึกถึงแต่รำพึงแม่สาวคอมมิวนิสต์คนนั้นหรือว่าจะเป็นแม่นางไม้ที่สถิตพญาไซต้นนี้มาหยิกหยอกในเมื่อเขายังเป็นชายไร้พันธะหญิงนางใดไม่ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ย่อมมีสิทธิ์หมายปองแล้วเหตุไฉนมาทักว่าพ่อเนนน้อยเพราะมีแต่พลายพิกุลเท่านั้นที่ทักเช่นนี้แม้เขาจะลาเพศมาเป็นฆราวาสนานแล้วรำพึงเธอเองใช่ไหมใช่ที่ไหนล่ะหรือหลงเสน่ห์แม่สาวถือปืนนางนั้นจนแยกไม่ออกแม่พลายพิกุลปลอมเป็นรำพึงทำไมนี่แหละนะใจมนุษย์หลอกเขาได้สบายใจพอถูกหลอกบ้างทำเป็นไม่ชอบใจภายหลังอย่ามุสาอีกครั้งหน้าจะไม่โดนแค่โดนเตะพามากจะโดนหนักหนากว่านี้เคราะห์หนักครานี้ฉันช่วยได้ไม่มากนานครั้งจึงจะลงมาดูแลเมื่อครู่ก็ได้บริวารผีป่าของเจ้าแม่ไซช่วยหลอกล่อกระสุนภายภาคหน้าหากทำผิดศีลอีกทั้งมุสาและดื่มเมรัยผีสางเทวดาจะไม่คุ้มครองแล้วนะหมายความว่าแม่พิกุลจะไม่อยู่กับผมแล้วฉันก็ไปมาแต่นานครั้งตามที่ได้รับปากกับพระครูไว้ว่าฉันจะช่วยด้วยเงื่อนไขจนกว่าหน้าที่การงานจะเข้าที่ตอนนี้เป็นนายอำเภอเก่งกล้าสามารถทั้งเชิงปืนและศาสตร์อันมีวิชาหูพรายเป็นต้นอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามเอาเองได้แต่ว่าแม่พิกุลอยู่กับผมมาหลายปีผมไม่ไว้ใจพูดผีในป่าแห่งนี้เท่ากับแม่พิกุลโปรดวางใจเธอในโลกวิญญาณเขาถือคำสัตย์มั่นหากรับปากจะช่วยก็ต้องช่วยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีกลับกรอกเหมือนคน
ฉันได้รับฝากคำจากแม่ไซต้นนี้เธออนุญาตให้ทุกคนขึ้นไปพักข้างบนจะรอถึงเที่ยงคืนจะไม่ทันการภัยมาถึงตัวซิก่อนเธอได้รับปากว่าจะช่วยแล้วหากคนประมาททำตัวให้เสี่ยงภัยเองพอถึงเวลานั้นเกิดมีเหตุเป็นไปไม่ถือว่าผิดวาจานะว่าจะช่วยได้สิเมื่อใกล้ถึงเวลาผมจะปลุกพวกเขาเองว่าแต่ผมจะเรียกแม่ว่ายังไงดีให้สมฐานะเคยเรียกอย่างไรก็เรียกตามนั้นแต่อย่าเรียกพลายมันไม่สมศักดิ์ศรีฉันรับใช้พระเนนอยู่กับวัดฟังเสียงสวดมนต์ฟังธรรมมานานมากจนพ้นจากสิ่งผูกพันในโลกจะเหลือก็เพียงคำมั่นสัญญาจะช่วยดูแลพ่อหนุ่มอดีตเนนน้อยจนกว่าหน้าที่การงานจะเข้าที่เข้าทางและเวลานั้นก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วไม่ต้องมาทำหน้าน้อยใจเลยนะโตจนจะมีเย่ามีเรือนได้แล้วแม่พิกุลก็เปรียบได้กับญาติเขาบวชเนนภายหลังจากโยมแม่เสียชีวิตบิดาก็ไปมีเมียใหม่ต้องมาอาศัยอยู่วัดกับหลวงลุงร่ำเรียนสรรพวิชาเมื่อท่านใกล้มรณภาพได้ฝากฝังแม่พิกุลช่วยดูแลต่อตามเงื่อนไขเขายันกายลุกขึ้นจะเดินเข้าไปหาทว่าไม่ว่าจะเดินกี่ก้าวระยะห่างยังคงเท่าเดิมคล้ายกำลังหลับฝันทั้งที่แน่ใจยังตื่นอยู่ไฟพอเข้าไปใกล้ยังคงร้อนจมูกได้กลิ่นหอมของดอกไม้สภาวะเหนือโลกเช่นนี้แม่พิกุลไม่เคยทำได้มาก่อนแม้เธอลุกขึ้นยืนหันมาอย่างเต็มสัดส่วนมีรัศมีเปล่งปลั่งฝ่าเท้าไม่ได้เหยียบพื้นดินนายอำเภอสรพงษ์รู้ว่าแม่พลายพิกุลหมดกรรมได้เปลี่ยนภพภูมิใหม่ที่สูงส่งกว่าเดิมเป็นนางฟ้านางสวรรค์ปั้นเน่งจึงไม่ใช่ที่สิงสถิตอีกต่อไปอสก้อนได้ยินเสียงคนพูดคุยพอยันกายขึ้นเห็นนายอำเภอกำลังนั่งบริกรรมคาถาก่อนบรรจุกระสุนเข้ารังเพลิงตรงข้ามกองไฟซึ่งมีเพียงฐานแดงมีเงาดำมากมายยืนอยู่นายอำเภอกวาดมือออกไปเงาพวกนั้นก็หายนายผาดกับปรัชญ์โยธินขยับขึ้นมาพร้อมกันมองดูนาฬิกาเวลา5 ทุ่มเศษท้องฟ้ามีเมฆมากฝนทำท่าจะตกเสียงฟ้าร้องมาจากที่ไกลๆยังไม่เท่าเสียงกัมปนาทของกระสุนปืนต่างฟังออกมันไม่ใช่เสียงปืนล่าสัตว์มันคือปืนประจำมือทหารที่ยิงรัวออกไปคล้ายเกิดการยิงปะทะอีกอึดใจก็ได้ยินเสียงช้างร้องเสียงป่าแตกเข้ามาใกล้ทุกทีแม้ไม่ต้องพูดอะไรกันก็เป็นที่เข้าใจจะต้องหลบภัยขึ้นไปบนที่สูงในทันทีในขณะที่ปลัดโยธินยังเงอะงะหาทางปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้พอใกล้ขาครบแรกก็ถลายลงมาหงายหลังจนเจ็บยอกไปทั้งตัวนายอำเภอขออยู่รั้งท้ายเพื่อคุ้มกันให้พรรคพวกขึ้นไปก่อนเสียงป่าแตกดังใกล้เข้ามาทุกขณะเหมือนพายุใหญ่กำลังจะมาถึงก่อนจะเจอช้างหูพลันได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของหญิงสาวด้านหลังกอไผ่เป็นด่านช้างจึงค่อนข้างโล่งมีเสียงฝีเท้าของคนวิ่งเข้ามาใกล้ทุกทีเขาฉายไฟออกไปเห็นร่างบางในชุดทหารรู้ได้ทันทีจะต้องเป็นรำพึงแน่เหมือนกำลังหนีภัยซึ่งแน่นอนจะต้องเป็นภัยจากช้างและยังมีทหารคอมมิวนิสต์วิ่งตามหลังมาอีก2 นายนายผาได้ยินเสียงร้องของรำพึงรีบลงมาจากต้นไม้จะแล่นออกไปรับอสก้อนกำลังปีนต้นไม้เห็นเข้าว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์รีบยกปืนที่สะพายแต่มือข้างหนึ่งกำลังจับกิ่งไม้เล็งยิงได้ไม่ถนัดนายอำเภอเห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งขวางทางปืนไปรับตัวไว้ก่อนช่วยด้วยพี่พาดช่วยด้วยร่างของรำพึงถูกคว้าไว้ได้ทันท่วงทีก่อนที่อสก้อนจะทันได้ทำอะไร2 แขนของเธอกอดเขาแน่นด้วยความกลัวจากภัยร้ายที่ติดตามมาทำให้ขาดสติไปชั่วขณะใบหน้าแนบกับอกของชายหนุ่มจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยเธอเองน้ำเสียงทุ้มนุ่มของชายหนุ่มทำเอาหญิงสาวตะลึงงันเมื่อค่อยๆเงยหน้าก็พบเข้ากับใบหน้าอันคมสันภายใต้หนวดงงไม่คิดว่าจะอยู่ในอ้อมกอดของเขาอีกแล้วทำเอาเขินอายไม่น้อยอสก้อนร้องสั่งให้ไห้กับขับวางปืนลงและนอนหมอบกับพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยิงส่วนปลัดโยธินรีบหาที่กำบังและเล็งปืนใส่ด้วยความไม่ประมาทในเมื่อต่างก็เป็นปรปักษ์ต่อกันนายอำเภอสั่งให้ทั้ง3 คนปลดอาวุธรำพึงใช้กระสุนจนหมดแล้วจึงได้โยนมันทิ้งไม่ใหญ่ดีแล้วร่ำให้โผล่เข้าไปกอดพี่ชาย
สองเด็กหนุ่มยังมีท่าทีลังเลจะวางอาวุธเมื่อผาดสั่งจึงยอมทำตามด้วยเกรงคนทางในอำเภอจะยิงเสียก่อนได้แต่เป่าปากแรงโชคดีที่มันไม่เกิดขึ้นให้คนของตนถูกจับตอนนี้ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มีการยิงปะทะสามคนนี้ไม่มีทางสู้ในอำเภอได้แน่มีแต่ตายเปล่าพี่ผาดอามิ่งตายแล้วอะไรนะเป็นไปไม่ได้อามิ่งจะตายได้ยังไงหรือว่าถูกช้างเหยียบให้เข้ามาพูดแทนแม้วิ่งมาจนหอบหนักไม่ใช่จ้ะอามิ่งถูกเสือกัดมันเป็นเสือสมิงยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายอามิ่งเสียสละรับหน้ามันไว้และให้เราสามคนหนีมาได้เราสามคนเห็นกับตาเสือผีตัวนั้นมันกลายร่างเป็นคนขึ้นไปขี่คอช้างไล่หลังเรามาอีกจะเสือสมิงหรือไม่ใช่สมิงตอนนี้พวกเราก็ต้องหนีขึ้นต้นไม้ไปก่อนช้างกำลังยกขยงมาทางนี้แล้วนายผาดดันหลังทุกคนให้วิ่งไปที่ต้นไทรให้กับขาบไวปันลิงไม่ทันไรก็ไต่บนกิ่งไม้สูงลิบปลัดโยธินยังปีนขึ้นไปไม่ได้นายอำเภอต้องคอยดันก้นส่งขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาอีกถึงจะเป็นเวลาคับขันแต่พอหันมาเจอหน้ารำพึงจำได้แล้วเธอคือสาวสวยบ้านป่าไม่วายยิ้มกระลิ้มกระเหลี่ยตามภาษาผู้ชายเจ้าชู้รำพึงรู้สึกลำคาญมากจะปีนขึ้นไปยังติดเจ้าคนนี้แม้พี่ชายจะขึ้นไปก่อนแล้วร้องเรียกนี่คุณระหว่างกลัวตกต้นไม้กับกลัวช้างเหยียบจะกลัวอย่างไหนมากกว่ากันตกต้นไม้ไม่ใช่ว่าจะตายทุกคนแต่โดนช้างเหยียบได้ตายแน่คนบ้านป่าอย่างฉันไม่กลัวทั้งสองอย่างแต่กลัวเจ้าหน้าที่บ้าอำนาจข่มเหงประชาชนถ้าหนีให้ไกลได้ฉันก็อยากจะหนีไปให้ไกลที่สุดแต่ท่านหนีไม่ได้ฉันก็อยากจะถีบคุณไปให้ช้างพวกนั้นเหยียบเจอประโยคนี้เข้าปลัดโยธินทำหน้าเหวอรำพึงสวยจริงแต่ไม่อ่อนหวานเหมือนชบาพอยังช้าอีกคราวนี้เจอตบสะบักหลังดังฉาดจนแสบแทบลืมความกลัวฝังใจไปชั่วขณะปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วโดยมีนายอำเภอคอยส่องไฟช่วยนึกบ่นในใจผู้หญิงอะไรนิสัยดุชะมัดปากจัดมือก็หนักใครได้เป็นเมียลำบากแน่คุณสมบัติแม่สีเรือนยังไงก็สู้ชบาไม่ได้กิ่งของพญาไซแทบขนานกับพื้นและสูงพอที่ช้างจะชูงวงก็ยากตรงต้องปีนผ่านคาคบแรกหลังจากนั้นไปต่อได้ไม่ยากอสก้อนส่งมือให้ปลัดโยธินจับไปนั่งอยู่บนห้างเดียวกันส่วนอีกห้างนายผาดขึ้นไปนั่งเห็นฉายไฟลงไปข้างล่างพร้อมกับป้องปากกูเรียกให้ลำพึงปีนตามขึ้นมาได้แล้วเสียงป่าไผ่แตกดังใกล้เข้ามาทุกทีคนเคยผ่านสมรภูมิรบมาก่อนให้นึกถึงรถถังT-54ของพวกเวียดกงทั้งกองพันด่าหน้าเข้ามาแบบนี้ระยะมันไม่ถึง100เมตรแล้วนายอำเภอเป่าปากแรงพยักหน้าให้หญิงสาวปีนขึ้นไปก่อนช้างตัวแรกมาถึงลานที่พักปลายงวงของมันไม่ทันคว้าคนที่กำลังปีนขึ้นไปรำพึงหันมาเพียงยิ้มให้สารพงเป็นการขอบคุณที่ช่วยเมื่อกี้เธอเร่งปีนจนคว้ากิ่งไม้พลาดทำท่าจะพลัดตกลงไปเล่นเอาใจหายวูบเลยพอขึ้นไปสมทบกับพี่ชายยังเห็นร่างสมาร์ทของนายอำเภอหยุดอยู่ที่คาคบแรกปากคาบบุหรี่ติดไฟแดงด้วยตรงนั้นสามารถยืนหลังพิงได้ถนัดสามารถยิงอย่างหวังผลได้ในนัดเดียวแม้จะเสี่ยงแต่จะเป็นด่านแรกหากจะมีภัยร้ายใดติดตามขึ้นมาเขาเอาคอแนบปืนเล็งอย่างประณีตเพื่อมองหาเป้าหมายตามที่บรรดาพูดผีได้บอกไว้โดยมีคนข้างบนคอยฉายไฟให้อย่างรู้มือกระสุนนัดแรกจะต้องมาจากปืนของนายอำเภอแสงไฟตัดกับสายฝนที่เริ่มโปรยลงมาและทวีหนาเม็ดขึ้นทุกทีบุรีคาปากมันร่วงลงเมื่อได้เห็นช้างยืนกันแน่นเป็นกำแพงล้อมไว้ทุกด้านเมื่อครู่เขาได้รับรู้จากบริวารของเจ้าแม่ไซเตือนให้ต้องระวังสิ่งใดบ้างจึงกระชับปืนไรเฟิลมาลิเคอร์ .30-06 ไว้มั่นมาลิเคอร์ .30-06 ไว้มั่นหนวดงงขยับไปบริกรรมคาถาสยบมารที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้มาช้างสีดอตัวนั้นพยายามยืดตัวเพื่อใช้งวงคว้าขาของเขาทันใดนั้นกระสุนนัดแรกก็ดังขึ้นเสียงกัมปนาทผ่านฟ้าผ่าทำให้มันสุดหวบขาระยะใกล้มากตัวอื่นเริ่มติดตามเข้ามาเหมือนกระแสน้ำป่า
อาศัยเหยียบร่างเพื่อนจะคว้าเอาตัวคนให้ได้โดยระยะที่ใกล้มากเขาสามารถเล็งยิงจุดตายบนกะโหลกได้ในนัดเดียวคือล้มพวกข้างบนช่วยยิงลงมาแล้วปลัดโยธินกับอสก้อนคอยกระสุนนัดแรกเปิดก่อนทั้งประกายไฟและเสียงดังประสานกันแข่งกับเสียงช้างโกนจนาดยิงถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะลมแรงข้างบนทำให้กิ่งที่ผูกห้างไว้โยกไปมาจะมีก็แต่กระสุนสั่งตายของนายอำเภอที่ยิงจากระยะใกล้และไม่มีอุปสรรคจากลมแรงส่วนนายผาดกับพวกของรำพึงถูกยึดปืนไปก่อนหน้าจึงทำได้แค่เฝ้ามองด้วยใจลุ้นระทึกท่ามกลางกลิ่นควันปืนฉุนกึกช้างล้มไปหลายตัวไม่มีทีท่าจะทำอันตรายพวกคนได้ตัวจ่าโขลงส่งเสียงแปลนคล้ายนายทัพบัญชาลูกทัพให้ถอยออกมาคุมเชิงอยู่ด้านนอกในเมื่อฝ่ายมนุษย์อยู่ในชัยภูมิได้เปรียบนายอำเภอเป่าปากแรงรีบยัดกระสุนเข้าลังเพลิงเขาซัดพวกมันคว่ำไปกองเป็นเนินรอบโคนต้นไม้พวกที่เหลือจึงหยุดนิ่งทำได้แค่ล้อมจากด้านนอกของร่มไทรสายฝนลงมาหนักฟืนไฟดับสนิทอาศัยเพียงพวกข้างบนฉายไฟลงมาทำให้เห็นยืนเป็นกำแพงอสก้อนต้องเร่งสวดคาถาปลุกของตั้งแต่เป็นพลานมาไม่เคยเจออะไรน่ากลัวขนาดนี้ราวกับผีร้ายลงช้างมันจ้องจะเอาชีวิตคนให้ได้ความหนาวบวกกับฝนทำให้ต่างหายใจเป็นไอ้น้ำนายผาดสลัดผ้าพลาสติกมาคุมร่างให้กับน้องสาวตนเองเห็นทีจะต้องทำอะไรสักอย่างปืนไม่มีในมือจะต้องไปเอากับอสก้อนรำพึงกอดพี่ชายแน่นไม่ยอมให้ไปไหนตอนนี้ทั้งฝนทั้งลมทำให้กิ่งไทรโยกไปมาเหมือนอยู่บนเรือในคืนที่มีคลื่นลมแรงเกิดพลัดตกลงไปได้ตายแน่สภาพจิตใจของเธอตอนนี้กำลังหวาดกลัวสุดขีดต้องการที่พึ่งด้วยถูกไล่ล่ามาแต่แรกรู้ว่าตัวการจริงๆเป็นอมนุษย์ไม่ใช่ช้างกระสุนปืนทำอะไรมันไม่ได้เหมือนยิงช้างขับกับไห้สองเด็กหนุ่มไม่ได้นั่งห้างต้องเอาผ้าขาวม้ามาผูกตัวกับกิ่งไม้ป้องกันตกรู้ว่ามีคนรับหน้าให้แล้วพวกตนสู้อยู่นิ่งๆดีกว่านายอำเภอสรพงษ์เอามือลูบน้ำจากตีนผมต้องเขย่าใบหน้ากับเอานิ้วขยี้ตาแรงแม้จะรู้ข้อมูลก่อนหน้าแล้วจากบริวารของเจ้าแม่ไซพอเห็นเข้ายังไม่อยากจะเชื่อบนคอช้างเห็นเป็นเงาคนนั่งควบคุมอยู่ที่สะดุดตาคือร่างคนที่มีดวงตาสีเขียวเรืองแสงในความมืดพอทนสงสัยไม่ไหวจึงฉายไฟออกไปกลับพบว่ามันว่างเปล่าปลัดโยธินจ้องมองอยู่ต้องตะลึงด้วยกายตัวสั่นเทามันราวกับภาพในฝันร้ายที่ตนเองเพิ่งผ่านมาผีร้ายพวกนั้นมันกลับมาบนคอช้างที่เห็นได้ชัดที่สุดแม้ร่างกายต้องแสงไฟคือคนร่างใหญ่บนช้างตัวใหญ่ที่สุดคอยกางมือโบกให้สัญญาณกับลูกทัพคล้ายเป็นนายทัพโพกผ้าขาวม้ากับถือปืนผ้าตักลักษณะคล้ายพวกพรานป่าผิดแต่ผิวหนังนอกเสื้อผ้าตั้งแต่ใบหน้าและคอลงมาเต็มไปด้วยขนสีเหลืองอมส้มสลับดำขึ้นเป็นลายเสือชัดเจนมรกตคู่นั้นแผดแสงออกมาด้วยความกราดเกรี้ยวเมื่อรู้อริเก่าเข้ามาในถิ่นของตนจึงยกพลมาคุกคามอมนุษย์ตนนั้นชี้และส่งเสียงตวาดก้องไปยังคนผู้นั้นก็คืออสก้อนเสียงต่ำลึกในลำคอทว่ามันกลับดังกังวานยิ่งกว่าเสียงช้างรวมกันเสียอีกจนทุกคนบนต้นไม้รู้สึกขนพองสู้เจ้าอยู่ในเมืองไม่ชอบแสหาเรื่องมาทิ้งชีวิตในป่าในเมื่อข้าเคยสัตย์สาบานไว้คนทรยศอย่างสู้เจ้ากลับมาเมื่อใดจะต้องไม่ตายดีแน่แกอึ้งงันไปชั่วขณะในเมื่อไม่เคยมีความขัดแย้งกับพวกพรานมาก่อนเหตุใดถึงได้มาชี้หน้าแสดงความอาฆาตมุ่งร้ายถึงเพียงนี้ด้วยเป็นคนกว้างขวางรู้จักไปทั่วทั้งบ้านป่าโดยเฉพาะพวกพรานแต่จำไม่ได้ว่าเคยไปล่วงเกินใครเข้ายิ่งกับคนที่มีอาคมกล้าขนาดจำแรงกายเป็นเสือได้สะกดช้างทั้งโขลงลงมาใช้งานได้เจตพูดพวกนั้นล้วนเป็นเสือสมิงระดับบริวารแล้วจะเป็นพลานคนไหน
ที่เก่งกล้าถึงเพียงนี้นายอำเภอหายใจออกแรงสำรวมจิตด้วยคาถาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทัพสมิงคิดอย่างเดียวจะต้องกำจัดนายทัพของพวกมันก่อนเท่านั้นจึงจะขับไล่พวกที่เหลือไปได้เขาเล็งปืนไปที่เป้าหมายดวงตาข้างหนึ่งฝ่ายนั้นแม้กำลังส่งเสียงพูดกลับไวเช่นกันยกปืนยิงสวนเปลวไฟจากดินขับสวนทางกันจนพุ่มใสไหวยวบร่างของมนุษย์เสือใบหน้าสะบัดไปตามแรงแล้วทรงกายขึ้นมานั่งได้อีกด้วยมีความคงกระพันนายอำเภอถูกยิงเข้าที่ต้นแขนกระสุนแฉลบไปเจาะเนื้อไม้แตกเวอะด้วยอานุภาพล้มช้างได้ถึงแม้หนังดีแต่เขารู้สึกปวดหนักหน่วงที่แขนข้างขวามันห้อยลงมาไม่อาจยกขึ้นคำพูดของแม่พิกุลเข้ามาในหัวทันทีเคราะห์ร้ายคราวนี้จะหนักหนากว่าครั้งก่อนมากทันใดนั้นโขลงช้างได้ดาหน้าเข้ามาอีกหมายจะใช้งวงกระชากข้อเท้าเขาลงไปแล้วช่วยกันรุมเหยียบให้เป็นกองเนื้อคลุกดินให้สะสมกับความแค้นแม้เหลือแขนข้างเดียวยังฝืนยกปืนขึ้นยิงตอกเข้าไปบนกะโหลกใหญ่ของสีดออีกตัวระยะไม่กี่เมตรแรงถีบทำให้ปืนสะบัดจนหลุดมือสถานการณ์มันเลวร้ายทุกทีคิดจะปีนหนีขึ้นไปด้านบนด้วยแขนข้างเดียวไม่ทันแล้วตัวที่เหลือยังพยายามปีนข้ามซากเพื่อนเข้ามาอีกเป็นจังหวะเดียวกันที่พวกข้างบนช่วยกันระดมยิงมาเป้าหมายคือนายทัพช้างทำเอาเจ้างางามจากโขลงขาหน้าคู่ลงสุดตัวดังตึงร่างคนได้กลายเป็นเสือทะยานออกมาแสงไฟฉายจากคนข้างบนที่ร้องเอะอะเมื่อเห็นได้ชัดเจนมันคือเสือโคร่งตัวใหญ่ความยาวตั้งแต่หัวจรดโคนหางเกือบ3เมตรกระโจนข้ามซากช้างทีเดียวจะถึงร่างของนายอำเภอที่อาสาเป็นด่านแรกเขากัดฟันข่มความเจ็บชักปืนพกออกมายิงรัวออกไปจนหมดโม่กระสุนหน้าตัดขนาดเล็กทำได้แค่ขนกระจุยออกแต่ก็เพียงพอให้มันเสียหลักตกลงไปร่างอันใหญ่โตของมันแหวงตัวกลับมาคำรามดังโฮกด้วยไม้จะกระโจนขึ้นไปใช้กรงเล็บตะปบเอาตัวลงมาให้ได้คราวนี้ติดเงาดำมากมายยืนขวางหน้าคอยยื่นแขนออกมาผลักไสถูกตอบโต้ด้วยเสียงคำรามมาจากตะบะแก่กล้าทำให้บริวารของเจ้าแม่ไสกระเด็นหายไปเป็นหมอกควันสีดำรำพึงกรีดร้องลั่นกับภาพนั้นอามิ่งก็พยายามสู้แบบนี้ได้งัดสรรพวิชาออกมาใช้แต่ก็เสียท่าให้ถูกเสือตบทีเดียวคอหักพับห้อยลงมาด้านหลังดวงตาเบิกโพลงปากขยับไม่มีเสียงให้เธอหนีไปอันเป็นภาพหน้าสะพรึงติดตามาจนถึงตอนนี้ตะบะของเสือทำให้ความห้าวหาญของนายอำเภอพลันหายไปแขนขาสั่นเป็นครั้งแรกรู้ดีว่าแม่พิกุลไม่ได้อยู่แถวนี้เขาต้องช่วยเหลือตัวเองเท่านั้นปืนจากในมือของปลัดโยชินช่วยได้มากแม้ยิงไม่ถูกยังทำให้เสือร้ายระแวงคอยเบี่ยงหลบคอยวิ่งวนหลอกล่อกระสุนแทบไม่ทันปลายหางอสก้อนแยกเขี้ยวด้วยเล็งอยู่นานหมายยิงสกัดหน้าพอเหนียวไกออกไปดังเปรี้ยงตัวมันแหวงหลบเป็นโอกาสให้ปลัดโยชินยิงโดนเป็นครั้งแรกด้วยกระสุนแรงปะทะมหาศาลทำให้มันพลิกตัวหมุนตลบยิงโดนอย่างจังแม้ไม่ระคายผิวแต่ทำเอากระดูกสันหลังหักทำให้ต้องลากขาหลังช้างกล้าตายสองตัววิ่งสวนเข้ามารับกระสุนแทนจนไม่อาจมองเห็นร่างของเสือร้ายได้อีกฝนและลมได้หยุดลงทันทีราวกับมันถูกบันดาลมาจากผู้มีอาคมนายผาดจะลงไปช่วยนายอำเภอติดที่อสก้อนส่งเสียงและโบกมือห้ามไม่ให้ลงไปตนจะลงไปช่วยนายอำเภอเองแกคงแขนหักปีนขึ้นมาเองไม่ได้พอไต่ลงมาใกล้ขาครบแรกเห็นนายอำเภอกำลังใช้ผ้าขาวม้าคล้องแขนกับคอแม้เหลือมือเพียงข้างเดียวใช้งานเขาวางปืนลูกโม่บนหน้าขาแล้วบรรจุกระสุนสีหน้านั้นยังคงนิ่งเฉยเหมือนเดิมแล้วหันไปมองป่าด้านหนึ่งที่ปรากฏแสงเรืองรองขึ้นมาเหนือยอดไม้เมื่อเมฆฝนได้เคลื่อนผ่านพอดีกับที่อสก้อนไต่ลงมาถึงกำลังยื่นแขนลงมานายอำเภอส่งมือมาผมจะดึงขึ้นไปไม่ต้องผมจะทวงเวลาอยู่ตรงนี้อีกอึดใจเดียวเท่านั้นผีร้ายพวกนั้นก็จะล่าถอยไปเองนายอำเภอแน่ใจนะครับ
ถ้าเช่นนั้นผมจะช่วยยิงปืนคุ้มกันอยู่ตรงนี้ถึงจะไม่รู้ผู้บังคับบัญชาของตนคิดอะไรอยู่แต่บังเกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าตนจะขอเดิมพันชีวิตฝั่งเดียวกันได้พอทั้งสองมองออกไปในความมืดรอบด้านยังคงได้ยินเสียงลมจากปลายงวงของช้างผีที่ไม่ยอมล่าถอยแม้แต่ตัวเดียวสู้เจ้าร้ายกาจนักข้าแค้นข้าแค้นเสียงเหมือนคนแก่ครวญครางอย่างเจ็บปวดมันแหบพร่าปนไปกับเสียงในลำคอของเสือร้ายที่ต่อมาได้กลายร่างเป็นควานอยู่บนคอช้างตัวใดตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนไปมารอบพญาไซดวงตาสีเขียวของสมิงร้ายมากมายคอยมองเข้ามาด้วยจิตมุ่งหมายอาฆาตไม่ลดละนายอำเภอได้ยอมบอกน้ำเสียงไม่เกินกระซิบตนเองได้รับรู้มาจากบริวารเจ้าแม่ไซเสือสมิงตนนี้เป็นพรานป่าที่ฆ่าเสือกินคนมามากและได้รวมเอาหัวใจเสือเข้ามาในตัวจึงได้มีเกียรติพูดของเสือสมิงมาเป็นบริวารผู้ที่จะปราบมันลงได้มีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งเป็นผู้ที่มีบ่วงกรรมผูกพันกันมาหลายชาติภพที่ต้องเข็นฆ่ากันไปมาจนไม่จบสิ้นและในชาตินี้เป็นคราวที่พรานจะต้องเป็นฝ่ายถูกฆ่าอสก้อนรู้สึกอึ้งทันทีหรือว่าแกกับเสือสมิงเคยมีความแค้นกันมาจากชาติก่อนไม่น่านึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าแกเคยไปมีความแค้นกับใครไว้พวกสู้เจ้าแน่มากทำข้าเจ็บได้แต่อย่าหวังคืนนี้จะรอดไปได้นายอำเภอหันไปพยักหน้าส่งความในให้อสก้อนหาเรื่องคุยเพื่อถ่วงเวลาพลานเป็นใครเรามีความแค้นอะไรต่อกันนักหนาเรื่องบาดหมางหากมาจากเรื่องส่วนตัวขอได้ปลดปล่อยคนเหล่านี้ไปเถอะพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสู้เจ้ารู้ดีเจ้าคนทรยศน้ำเสียงนั้นยิ่งตอกย้ำไปมาอสก้อนฟันกรามมันแข็งค้างพูดไม่ออกถ้าเป็นเรื่องเมื่อชาติก่อนได้ล่วงเกินใครไว้จนใจจะรู้ได้หากในชาตินี้นิสัยของตนใครก็รู้เป็นคนรักพวกพ้องทุกบ้านป่าล้วนไปกินไปนอนได้มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ผู้บังคับบัญชาทุกคนต่างยอมรับเรื่องนิสัยส่วนตัวไม่ใช่คนเจ้าชู้รักเมียคนเดียวคือแม่จำเลียงถึงจะเป็นแม่ม่ายมาก่อนเรื่องลักลอบเข้าหาลูกเขาเมียใครตัดทิ้งไปได้เลยด้านนายผาดกอดรำพึงแน่นด้วยเกิดอาการผวาไม่น้อยรู้ดีเสือสมิงข้างล่างคือใครสิ่งนี้เองที่พ่อกำคอยย้ำนักหนาหากเจอพรานผู้มีนามนี้จะต้องหลบเลี่ยงไปให้ไกลในเมื่อเล่นของอาถรรพ์มามากจนของเข้าตัวได้หลุดจากความเป็นคนไปแล้วเมื่อฝนเคลื่อนผ่านจนเห็นแสงจันทร์ทำให้เห็นยอดไม้ในป่าเรืองรองขึ้นมาทันใดนั้นบังเกิดเสียงดังกึกก้องราวกับมีกองทัพพลเดินเท้าและช้างม้ามุ่งมาทางนี้เสียงฝีเท้าม้าศึกควบตะบึงกับเสียงพลเดินเท้าโห่ร้องตีเกราะข่มขวัญข้าศึกมันช่างรวดเร็วกว่าที่เขาคาดคิดไว้ทุกชีวิตบนต้นไม้มองตะลึงเหมือนเลือดในกายถูกแช่แข็งภาพมันคล้ายสนามรบในสมัยโบราณหากแต่ร่างของคนเหล่านั้นโปร่งใสพวกพลทหารกล้าตายไต่ขึ้นไปบนตัวช้างต่อสู้รวมรันกับผีร้ายพอตกลงมาช้างก็เป็นอิสระจากการถูกสะกดมันวิ่งหนีไปทันทีนายทหารขี่ม้าไล่ติดตามใช้หอกทิ่มแทงศัตรูเป็นทหารรูปงามคอยบัญชาให้ทหารกำจัดอริราชศัตรูให้สิ้นชัยชนะอยู่แค่เอื้อมเมื่อศัตรูเห็นสิ้นหนทางต่อสู้จึงยอมจำนนยอมวางอาวุธนายทหารยังมีเมตตาสั่งให้จับเป็นเฉลยความชะล่าใจเพียงน้อยนิดนำมาสู่ความหายนะโดยไม่คาดคิดลูกศรจากมือทหารนายหนึ่งจะพุ่งเข้ามาคมศรเสียบลำคอนายทหารทำให้ร่วงลงมาจากหลังม้าสำลักเลือดรู้ตัวจะต้องจบชีวิตอย่างแน่แท้ไม่คาดคิดว่าทหารมากฝีมือผ่านศึกสงครามมามากเช่นตนจะมาตายเพราะความประมาทความเมตตาให้กับศัตรูทำให้ตนเองต้องพบกับจุดจบทหารผู้ที่เหนียวคันศรได้วิ่งหนีไปได้เช่นเดียวกับเสือสมิงที่ได้พ่ายแพ้ให้แก่วิญญาณทหารกล้าไม่นานการโรมรันก็สิ้นสุดทิ้งไว้เพียงซากของช้างไว้เป็นสิ่งยืนยันหากแต่มันมาจากต่างกรรมต่างวาระ
ปรี้ยงปลัดโยธินบังเกิดความกลัวแทบจะเป็นบ้ายิงปืนขับไล่ออกไปเสียงได้ทำให้ภาพเหล่านั้นมาลายหายไปสิ้นรวมทั้งเสือสมิงและโขลงช้างที่เหลืออากาศแม้หนาวเย็นเหงื่อยังชุ่มมือไม่เคยคิดว่าตนเองจะมาเจอเหตุการณ์วิปริตผิดธรรมชาติเช่นนี้นายอำเภอครับหากผมจะบอกป่าแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพของทหารในสมัยโบราณและยังเคยเป็นสนามรบมาก่อนนายอำเภอจะเชื่อไหมหากไม่เชื่อแล้วผมจะเอาข้อสงสัยจากไหนมาหักล้างในเมื่อก็เห็นกันด้วยตาทุกคนหรือปลัดกับนายผาดจะไม่เห็นเหมือนกันกับเรามันจึงเป็นคำถามโง่ๆมายังสติปัญญาในเมื่อก็เห็นด้วยตาสองคู่นายอำเภอยังไม่พ้นจากอาการตะลึงเช่นกันเขากลืนน้ำลายฝืดดวงตาเบิกค้างคู่นั้นมองเจ้าของคำถามเมื่อครู่ใบหน้าของแกถอดสีคล้ายคนเป็นไข้เหลืองเขาจะไม่ถือสาคำพูดแกคงสติหลุดเหมือนกันแต่มันยังไม่เท่ากับเขาในเมื่อได้เห็นได้รับรู้ความจริงบางอย่างอันเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของตนมือกุมปั้นหนึ่งที่คาดเอวของตกทอดมาหลายชั่วอายุคนจำได้แม่นยำว่านายทหารขี่ม้ามีปั้นเหน่งคาดเอวเหมือนกับของตนครั้งหนึ่งคุณพ่อได้เล่าถึงทวดหรือก็คือเทียดของเขาท่านชื่อหลวงสรอาจมีภรรยาชื่อทวดเรไรรับราชการทัพเป็นนายทหารหน่วยทะลวงฟันทัพจากกรุงเทพแผ่เป็นหลายสายเพื่อไปอุดทัพจากหัวเมืองประเทศสุราษฎร์ที่กำลังแข็งเมืองไม่ให้ลงมาถึงกรุงเทพโดยทัพมุ่งหน้าจะไปถึงโคราชโดยไม่ต้องอ้อมไกลถึงลำสนธิเส้นทางที่ช่วงหน้าฝนคนจะกลัวกันมากด้วยมีไข้ป่าชุกชุมเดินได้เฉพาะหน้าแล้งคุณพ่อบรรยายไว้ว่าอาวุธคู่มือของทวดนอกจากดาบคู่ยังถนัดใช้หอกใบพายและไม่ได้กลับมาอีกเลยด้วยท่านพลีชีพในสนามรบทิ้งให้ทวดเรไรต้องเป็นม่ายตั้งแต่ยังสาวมานึกดูแล้วการที่ตนเองต้องมารับราชการในชนบทห่างไกลและต้องมาในพื้นป่าแห่งนี้จะต้องมีมูลเหตุชักนำมาเพื่อทำกิจการบางอย่างที่วิญญาณบรรพบุรุษดลจิตดลใจให้มาทำอาจจะด้วยต้องการให้ช่วยสสางสิ่งที่ไม่ได้ทำไว้อสก้อนรู้สึกเย็นตั้งแต่ไขสันหลังถึงหนังหัวนายทหารขี่ม้าช่างรูปงามและองอาจดูไปแล้วช่างประพิมพ์ประพายกับนายอำเภอสรพงษ์นายทหารกล้าต้องมาสิ้นชีพตรงนี้เพราะถูกลอบยิงจากน้ำมือศัตรูที่ได้มีเมตตาละเว้นชีวิตให้ก่อนหรือว่านี่คือมูลเหตุของการจองเวรข้ามภพข้ามชาติโขลงช้างได้ล่าถอยไปแล้วเสียงร้องคราวนี้ตกใจมากกว่าจะขู่คำรามมูลสดๆของพวกมันถ่ายทิ้งไว้เรี่ยราดนายอำเภอถอนหายใจเมื่อมองซากช้างที่ถูกยิงล้มกองรอบลานที่พักมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอสก้อนหันมาสอบถามอาการบาดเจ็บของเขาและจะปีนขึ้นไปไหวไหมเขากัดฟันข่มความเจ็บยังพอยกแขนข้างขวาได้กระดูกไม่ถึงกับหักแต่พรุ่งนี้จะต้องระบมหนักแน่คงจะใช้มือข้างนี้จับปืนไม่ได้ไปอีกพักใหญ่ในตอนนั้นกระสุนขนาดล้มช้างเฉียดไปแค่องคุลีมันเลยไปโดนต้นไม้ระเบิดเปลือกออกมาโดนต้นแขนอย่างจังหากโดนเข้าไปตรงๆต่อให้หนังดีกระดูกจะต้องแตกยับแน่ทันทีที่ฝนหยุดตกหมอกเริ่มลงละอองน้ำมากมายโรยตัวลงมาจนป่ารอบด้านขาวมัวนอกจากเสียงหยาดน้ำบนใบไม้ที่กลั่นตัวตกลงมาป่าตกอยู่ในความเงียบงันหากแต่กลิ่นสาบเสือยังคงอบอวลภัยร้ายยังไม่ปล่อยพวกเขาคนที่เคยผ่านสมรภูมิมาก่อนอย่างอสก้อนถึงกับกลืนน้ำลายฝืดคอมองป่าในความมืดรอบด้านให้นึกถึงตอนถูกหน่วยแซปเปอร์ล้อมฐานพวกแซปเปอร์คือหน่วยกล้าตายคอยอาวุธคือมีดหนึ่งเล่มกับฉีดมอร์ฟีนระงับปวดมาเต็มที่พร้อมย่องเข้ามาถึงคอหอยของทหารในฐานประมาณว่าเองเผลอฆ่าบุกนายอำเภอมีวิชาหูไพรเอามือป้องหูข้างหนึ่งรับฟังเสียงจากพูดผีบริวารเจ้าแม่ไซได้รับคำเตือนถึงเล่เสือสมิงคราวนี้จะไม่เผชิญหน้าตรงๆแต่จะหลอกล่อสะกดคนที่จิตอ่อนลงมาให้เป็นเหยื่อเขาจะต้องเฝ้าอยู่ตรงนี้เพื่อป้องกันคนลงมาอสก้อนนั่งอยู่สูงขึ้นไปไม่มาก
ได้ยินเสียงลมหายใจของเขาหอบแรงบอกให้ขึ้นไปรวมกับพวกข้างบนเถอะแกจะรับหน้าตรงนี้เองเขาปฏิเสธมือเร่งบรรจุกระสุนเข้าปืนลูกโม่ Ruger Black Hawk .357 ทันใดนั้นเสียงในลำคอของพยัคฆ์ร้ายดังโฮกฮากทำให้ทั้งสองคนพงะตัวมันยังคงวนเวียนด้านนอกพญาไซหาวิธีเล่นงานคนให้จงได้ผู้ที่มีจิตใจอ่อนไว้จะถูกสะกดให้ลงไปข้างล่างให้เป็นเหยื่อได้โดยง่ายนี่เป็นคำเตือนจากพูดผีบริวารเจ้าแม่ไซเขาจึงไม่อาจขยับเปลี่ยนที่ไปได้ถ้าอย่างนั้นผมจะเอายามาให้นะครับอยู่ในสัมภาระข้างบนขอเวลาขึ้นไปเอาเดี๋ยวขอบคุณมากครับผมขอยาระงับปวดก็พอแกปีนกลับขึ้นไปทันทีความเงียบขณะนี้ได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตนเองมันอ่อนเพลียทำให้ดวงตาหรี่โรยอยากหลับไปเสียบัดนี้แต่ความกังวลเรื่องสวัสดิภาพของทุกคนจึงต้องฝืนยืนหยัดอยู่ต่อแล้วต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะของหญิงสาวน้ำเสียงอันทรงพลังอำนาจมันระคนไปกับแววเย้ยหยันในมนุษย์ผู้อ่อนด้อยเขากำลังมองหาที่มาของเสียงพอเงยหน้าขึ้นไปพวกข้างบนได้ทยอยลงมาส่งเสียงพูดคุยกันเบาๆคราวนี้นายผาดกับปลัดโยธินลงมาด้วยที่คาดไม่ถึงคือรำพึงเธอลงมาถึงตัวเขาคนแรกพร้อมกับเครื่องมือแพทย์มาถึงก็บอกให้ถลกกางเกงลงจะฉีดยาระงับปวดให้เขาเงยหน้ามองอสก้อนไปพูดยังไงแม่สาวคอมมิวนิสต์ถึงยอมให้ความร่วมมือได้แต่กลายเป็นนายผาดชิงพูดขึ้นเสียก่อนนายอำเภอตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วเชื่อใจเราพี่น้องเถอะรำพึงเป็นพยาบาลมีจรรยาบรรณไม่เอายาพิษฉีดให้หรอกขอบใจนายผาดมากที่ให้ความร่วมมือผมไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องรอบกัดล็อกก็ไม่แน่นะฉันอาจจะฉีดยาพิษให้คุณก็ได้ดวงตาคมของรำพึงมองนิ่งไปที่ไซริงไล่ฟองอากาศให้น้ำยาพุ่งจากปลายเข็มสรพงษ์ตกใจเล็กน้อยพวกพยาบาลชอบขู่คนไข้แบบนี้พื้นที่คาคบมันแคบอยู่แล้วสองคนยืนเบียดกันต่างสบตากันโดยไม่ได้ตั้งใจเขาปฏิเสธความคิดหนึ่งมาตลอดเกี่ยวกับเธอคนนี้ด้วยรู้สึกคล้ายคนคุ้นเคยที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานอย่างว่าง่ายเขาปลดเข็มขัดลงให้เข็มฉีดยาจิ้มที่เนื้อสะโพกหญิงสาวหัวใจเต้นแรงแทบไม่เป็นตัวของตัวเองคืนนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่ได้ใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้พอเสร็จกิจแล้วเธอปีนกลับขึ้นไปทันทีด้วยจิตใจที่ว้าวุ่นชายหนุ่มสะบัดใบหน้าเมื่อถูกความง่วงจู่โจมยาที่ให้มันมีฤทธิ์ทำให้หลับรำพึงบอกพวกผู้ชายให้รีบเอาตัวเขาขึ้นมาขืนชักช้าจะหมดสติแล้วก็ตกลงไปข้างล่างปลัดโยธินพยักหน้าให้อสก้อนกับนายผาดช่วยกันหิ้วตัวขึ้นมาให้นำไปไว้บนห้างข้างบนแล้วหญิงสาวก็ต้องยุ่งยากใจอีกครั้งเมื่อพี่ชายพาผู้ชายคนนั้นมาไว้ที่ห้างเดียวกันกับเธอแล้วสั่งให้ดูแลจากนั้นทั้งสองคนจึงลงไปสมทบกับปลัดเพื่อรอรับมือกับเสือร้ายที่มันจ้องจะหาทางขึ้นมาพื้นที่บนห้างมันคับแคบผู้ชายคนเดียวนอนก็แทบเต็มเธอจำต้องจัดให้เขานอนหนุนตักพอได้เพ่งมองใบหน้าของเขาขณะหลับไหลคนอะไรขนตางอนเหมือนพระเอกลิเกจมูกก็ดงถ้าเอาหนวดงงออกเขาจะเป็นผู้ชายหน้าสวยคนหนึ่งก่อนที่ความคิดจะเตลิดไปไกลนึกถึงความใกล้ชิดในตอนนั้นที่ทั้งคู่เผลอสบตากันเลือดฝาดในกายสาวขึ้นทั้งสองแก้มไม่คิดว่าตนเองจะทำเช่นนี้ได้คนบ้าเป็นเวรกรรมอะไรของฉันนะทันใดนั้นเสียงเสือคำรามดังโฮกทำลายขวัญข้างบนขวัญกระเจิงพวกผู้ชายที่ลงไปคุมเชิงช่วยกันระดมยิงไปที่คาคบแรกประกายไฟจากปลายกระบอกปืนแจ้งวาบวาบตามมาด้วยเสียงดังกึกก้องร่างเสือใหญ่มาติดคาคบแรกเลยกลายเป็นเป้านิ่งรำพึงเอาฝ่ามืออุดหูรู้สึกสถานไปทุกนัดกับกระสุนปืนขนาดล้มเสือล้มช้างต่อมาได้ยินเสียงของหนักๆหล่นลงพื้นดังตุ๊บตามมาด้วยเสียงสำลักเลือดพวกนั้นส่งเสียงร้องเอะอะว่าอยู่แล้วอยู่แล้วเป็นเสียงของนายผาดผู้เป็นพี่ชายของเธอเองที่ลงไปยิงซ้ำจนเสือใหญ่แน่นิ่งไป
ปลัดโยทินเสียงดังโวกเวกร้องถามพักพวกมันตายหรือยังมันตายหรือยังมันทำไปเลยอย่าให้มันเป็นเสือลำบากเสียงปืนอีกนัดดังขึ้นรำพึงเอาฝ่ามือแนบอกหายใจหอบแรงหรือว่าพวกนั้นล้มเสือสมิงได้แล้วแต่ว่าเสือไม่ได้มีตัวเดียวมันมีมากกว่านั้นข้างล่างได้ยินสามคนนั้นพูดคุยปรึกษากันเสียงดังพึมพำเธอรวบรวมกำลังใจร้องถามลงไปไม่ยักมีใครตอบรอบตัวมันมีแต่ความน่าหวาดระแวงมันเงียบจนหน้าหวั่นเกรงว่าพวกข้างล่างจะถูกเสือคาบไปแล้วทันใดนั้นพึ่งนึกขึ้นได้ให้กับขาบสองเด็กหนุ่มเงียบหายไปนานเธอส่งเสียงเรียกออกไปทั้งสองคนกับเงียบแม้ขานไปอีกหลายครั้งไม่น่าเป็นไปได้จะหลับอยู่ในเมื่อเสียงปืนดังออกขนาดนั้นอีกอึดใจต่อมาผาดได้ปีนขึ้นมาดูอาการของนายอำเภอรวมทั้งบอกข่าวกับน้องสาวได้ล้มเสือใหญ่ได้แล้วน้ำเสียงตื่นเต้นยินดีแต่พอมาเห็นสภาพนายอำเภอนอนหนุนตักน้องสาวแล้วต้องสายหน้าทำไมต้องดูแลถึงขนาดนั้นด้วยพี่ผาดแน่ใจนะมันคือเสือตัวที่ฆ่าอามิ่งอ่ะผาดเอามือไถหน้าผากท่าทางคุ้นคิดกับคำถามของน้องสาวแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงมันเป็นเสือตัวเดียวกันแต่ที่รู้แน่ก็คือตัวที่พี่ยิงได้มันต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่ปลัดโยทินยิงจนขาลากในทีแรกมันมีรอยแผลจากกันเดียวกันคอยดูนะถ้าหมอกจางหรืออย่างช้าพรุ่งนี้ก็คงจะมองเห็นถ้าเป็นผู้มีอาคมจำแรงกายเป็นเสือเราจะเห็นเป็นศพคนจะได้รู้เสียทีว่าใช่พรานม้วนที่พ่อกำเคยเตือนเราไว้ไหมแล้วพี่ผาจะกลับมานั่งตรงนี้ใช่ไหมมาช่วยฉันขยับเขาทีตัวหนักเป็นบ้าขาฉันจะเป็นเหน็บอยู่แล้วไม่ละไม่ละพี่จะลงไปเฝ้าข้างล่างยังจะวางใจไม่ได้ป่าแถวนี้เสือกินคนมีหลายตัวด้วยสิรำพึงขอให้ช่วยหาขับกับไฮให้ทีเธอร้องเรียกไม่ยอมขานตอบเกรงจะไม่อยู่ข้างบนนี้ผาดจึงป้องปากร้องเรียกออกไปปรากฏว่าสองเด็กหนุ่มขานตอบกลับมาจากม่านหมอกผิดกับที่เรียกไปครั้งแรกเมื่อสิ้นอิทธิพลของเสือใหญ่ป่ากลับมาสู่คลองเดิมอีกครั้งเสียงกบเขียดในลำธารดังขึ้นมากล่อมไพรไม่นานฝูงหมาในสัตว์กำจัดซากประจำป่าสัมผัสกับกลิ่นคาวเลือดมาแต่ไกลพวกมันมุ่งหน้ามารุมถึงซากสัตว์ใหญ่ทั้งเสือช้างไม่นานเสียงขู่คำรามกัดกันเองแม้อาหารจะมากมายเกินกว่าจะกินหมดคนข้างบนรู้สึกรำคาญมากจึงยิงปืนขับไล่ไปทีหนึ่งปลัดโยธินนั่งอยู่บนที่สูงกว่าด้วยยังระแวงต่อตัวนายผาดถือปืน M16 เปลี่ยนปืนจุด .458 ของตนเพราะจำเป็นต้องใช้ช่วยยิงเสือลำพังตนคงช่วยได้ไม่มากเท่ากับพวกลูกป่าแท้ๆคืนนี้ประสาทมันแข็งค้างเสียแล้วให้หลับก็คงไม่หลับสู้มานั่งยามอยู่ถึงเช้าดีกว่าผมว่ามันไม่ยอมถอยง่ายๆหรอกเงียบๆแบบนี้น่ะอันตรายเราเผลอสติเมื่อไรมันเอาเราแน่คนเคยผ่านสนามรบมาแล้วอย่างอสก้อนยังคงกำคอปืนมั่นอย่างเตรียมพร้อมเสมอนึกถึงหน่วยแซปเปอร์ของพวกเวทกงเลยนะพี่ก้อนเออวะแกยังไม่ลืมนี่จะลืมได้ยังไงล่ะพี่ก้อนฝันร้ายชัดๆใครเผลอหลับถึงจะอยู่ในสนามเพาะก็เถอะพวกนี้มันยังดอดมาถึงคอหอยได้ตอนนั้นมีทหารไอ้กันยศจ่าคนนึงหิ้วเอาหัวทหารที่เลือดกำลังไหลสดๆมาชูให้ทหารทุกนายดูแล้วตะโกนบอกใครไม่อยากตายแบบนี้ก็จงตื่นตัวให้พร้อมหลับหูหลับตาเมื่อไหร่คือตายกระแสเสียงของผาดคล้ายหวั่นเกรงภัยผิดกับสีหน้าไม่ยี่ระเหมือนจะพยายามฝืนยิ้มด้วยซ้ำซึ่งเพื่อนรุ่นพี่รู้ดีถ้าคนมันไม่มีความกล้าไม่มีทางรอดมาได้ถึงทุกวันนี้แน่เรื่องน้ำใจตรงนี้ไม่ต้องพิสูจน์กันอีกแล้วพอไม่มีเรื่องจะคุยกันจึงเปลี่ยนสายตาไปที่ป่ารอบนอกไฟฉายไม่ช่วยอะไรในการมองเห็นมันเหมือนมีมนต์กาลีปิดไว้ทุกด้านอดีตทหารผ่านศึกทั้งสองอาศัยเพียงประสาทการได้ยินก็เพียงพอรู้แต่ว่าอะไรก็ตามที่พยายามไต่ต้นไม้ขึ้นมาพวกตนยิงไม่ยั้งแน่แม้รู้สึกหิวบุหรี่ยังยอมอดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นให้ศัตรูได้รู้ที่ซ่อนตัวเพราะต่างก็มองไม่เห็นกันแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามคือสัตว์แต่มันมีความคิดของผีร้ายคอยบงการอยู่ทุกความเคลื่อนไหวเวลาดึกสงัด
อสก้อนเอาหมวกปิดหน้าคล้ายนั่งหลับนกผาดไม่คิดกวนคิดว่าเสือพวกนั้นคงไม่มากวนแล้วตนเองก็กำลังถูกความง่วงเล่นงานเช่นกันกองไฟที่ดับโสมยังเหลือฐานไฟแดงมันมีควันสีขาวขึ้นมามากมายไม่นานก็ก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายคนเป็นชายชะกันรูปร่างสูงใหญ่ที่คุ้นตามากกำลังยืนชี้หน้าด่าทอด้วยน้ำเสียงอาฆาตพยาบาทผาดมองตะลึงต้องเอานิ้วขยี้ตามองให้ชัดมือที่กุมคอปืนมันแข็งค้างเงานั้นคือเดืออดีตสหายร่วมรบที่กำลังชี้หน้าต่อว่าตนเองหักหลังล่อมาให้ยิงกับพวกกำนันแกไอ้เพื่อนเลวแกล่อให้ฉันมาตายในป่าฉันจะมาเอาแกไปอยู่ด้วยไม่นะเดือแกเองต่างหากไอ้เพื่อนทรยศแกป้นหัวควายญาติพี่น้องของฉันแล้วยังมีหน้ามาแซงทำดีหลอกลวงให้เป็นลิ้วล้อทำงานให้แกอีกแม้จะรู้สึกฝืนใจมือของผาดค่อยยกปืนขึ้นเล็งไปที่ร่างของเดือที่ร้องท้าทายเสียงเยือกเย็นว่าเอาเลยหากแน่จริงก็จงฆ่าเพื่อนด้วยมืออีกครั้งแต่ปลายกระบอกปืนกำลังเล็งไปที่อสก้อนที่นั่งตัวแข็งเพราะถูกสะกดให้ขยับตัวไม่ได้ทำได้แค่กรอกตาไปมารอรับชะตากรรมสุดท้ายต้องตายด้วยปืนในมือของเพื่อนก่อนที่จะทันเหนี่ยวไกปลัดโยธินย่องเข้ามาห่างที่ทั้งสองคนนั่งอยู่ตบปากกระบอกปืนขึ้นเสียก่อนเสียงปืนดังเปรี้ยงทำให้อสก้อนหลุดจากอำนาจสะกดง้างหมัดต่อยเข้ากรามนายผาดลงไปนอนหงายตาค้างขอบคุณมากปลัดเราสองคนโดนมันสะกดเกือบจะฆ่ากันเองเสียแล้วแม้สถานการณ์คลี่คลายต่างหายใจหายคอกันไม่ทั่วท้องพอมองลงไปยังร่างวิกลที่ยืนอยู่ข้างล่างยังคงเห็นเป็นตัวตนอยู่เป็นคนร่างใหญ่สวมชุดทหารยืนหันหลังให้ไม่ไหวติงจะต้องเป็นผีร้ายตัวการที่สะกดพวกตนจนเกือบจะเสียท่าแน่ไม่ต้องเดาก็รู้อสก้อนครางหึ่มจะใช้กระสุนอาคมจัดการผาดกางแขนกันเสียก่อนในเมื่อมีรูปร่างที่คุ้นตามากจึงร้องเรียกชื่ออามิ่งออกไปถ้าเป็นอามิ่งจริงขอให้ขานตอบทีพัดช่วยอาด้วยช่วยอาด้วยแล้วคอของแกก็ลั่นดังกรอบหักพับมาด้านหลังกรอกตาไปมามีเลือดไหลออกจากปากออกจากจมูกอันเป็นสภาพสุดท้ายก่อนตายอสก้อนโกรธมากดันผาดออกไปมันกล้ามาหลอกหลอนต่อหน้าต่อตาแบบนี้จะเอาไว้ไม่ได้ไม่ทันจะยิงร่างนั้นกระโจนหายเข้าไปในป่าเสียก่อนเสียงคำรามของเสือโต้กลับตอบกลับมาอย่างชัดเจนเสียงปืนยังทำให้รำพึงไต่ลงมาน้ำเสียงที่ตื่นเต้นมาถึงก็ร้องขอความช่วยเหลือตอนนี้แน่ใจแล้วขาบกับไฮไม่ได้อยู่วันนี้พวกเขาหายตัวไปเธอพยายามหาแล้วแต่ไม่พบผาดถามย้ำว่ามองหาดีแล้วหรือเธอยืนยันหนักแน่นได้ไต่ไปที่กิ่งไม้ที่สองคนนั้นนั่งพบว่ามันว่างเปล่าเห็นเพียงสัมภาระห้อยอยู่เราบุรุษทั้งสามต่างมองหน้ากันส่งเสียงเอออาในปากพูดไม่ออกเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอีกแล้วพวกตนมานั่งดักอยู่ตรงนี้เด็กหนุ่มถึงสองคนจะลงไปได้โดยไม่ผ่านพวกตนไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไรผาดฉุกใจคิดได้คนแรกมือชี้ไปที่รากอากาศของต้นไทรหลายรากที่หยั่งลงดินเติบโตจนเป็นลำต้นสามารถไต่ลงไปได้หรือแม้แต่เสือก็สามารถไต่ขึ้นทางรากอากาศได้เช่นกันรำพึงได้ฟังข้อสันนิษฐานดังนั้นทำหน้าเหมือนจะร้องไห้สะอื้นฮักหลังจากเสียอามิ่งไปญาติผู้น้องก็มีอันหายตัวไปโดยไม่รู้ชะตากรรมเสียงดังสวบสาบขึ้นในป่าคล้ายเสียงฝีเท้าคนเดินเหยียบใบไม้แห้งในม่านหมอกบางๆฉากหลังคือต้นพลวงและกอไผ่ปรากฏแสงสว่างเป็นดวงใหญ่คล้ายคนใช้ไฟฉายส่องนำทางปลัดโยธินขากรรไกรค้างขนลุกสู้ทั้งตัวมองทุกคนและชี้นิ้วออกไปที่สองร่างวิกลที่เห็นกำลังเดินงมกันอยู่ในดงไผ่ไม่กล้าส่งเสียงทักด้วยเกรงจะเป็นวิญญาณร้ายทุกคนมองตามระยะมันไม่เกิน50เมตรเห็นจะได้แม้เห็นเพียงเงารำพึงปาดน้ำตาทิ้งจำได้ทันทีจะต้องเป็นให้กับขาบญาติผู้น้องของเธอจะแล่นลงไปรับตัวกลับขึ้นมาพี่ชายรวบเธอเอาไว้ได้ทันให้ลงไปเดินข้างล่างในเวลานี้ที่มีเสือกินคนเดินเพ่นพ่านมันเสี่ยงเกินไ
ไม่มีใครเขาทำกันหรอกลูกป่าทุกคนรู้ดีจะต้องทำอย่างไรหากต้องพบเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้บุคคลปริศนาได้ส่งเสียงกู่ออกไปคล้ายกำลังพลัดหลงจากหมู่คณะเป็นน้ำเสียงของไห้ที่กำลังร้องเรียกหาลำพึงบอกพวกตนหลงทางขอให้ขานตอบด้วยลำพึงจะส่งเสียงขานตอบออกไปพาดคว้าปากไว้เสียก่อนแล้วสั่นหน้าเป็นการสั่งไม่ให้ทำเช่นนั้นเด็กหนุ่มเดินแหวกหญ้าขนสูงท่วมเอวเข้ามาใกล้ต้นไทรแต่เหมือนมองไม่เห็นแม้แต่ซากเสือและช้างกองพเนินคล้ายมีอะไรมาบังตาไว้อสก้อนนั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดมือกำกระบอกไฟฉายแน่นเตรียมจะส่องหน้าดูให้ชัดกับตามันเหมือนนกรู้พากันหันหลังเดินไปอีกด้านไฟจึงส่องเห็นเพียงแผ่นหลังทันใดนั้นเสียงโหกของเสือดังขึ้นทำให้ทั้งสองวิ่งเตลิดไม่คิดชีวิตไปทางลำธารอสก้อนสูดหายใจเข้าท้องขมแวก่อนพ่นลมออกมากับเสียงบนมันกวนเราทั้งคืนแน่สู้ตรงๆไม่ได้ก็ใช้เล่ห์กลลำพึงขอให้ทำใจเถอะเราเสียสองคนนั้นไปแล้วไม่มันยังวิสัยที่จะช่วยฉันจะลงไปพาพวกเขากลับขึ้นมาเองฟังพี่พูดนะสองคนนั้นไม่ใช่เด็กอมมือรู้ดีจะเอาตัวรอดได้อย่างไรหากต้องเจออาถรรพ์ป่าทั้งพ่อทั้งอามิงและพี่เองก็ได้สอนไปหมดแล้วหากว่าโชคร้ายจริงถือเสียว่าถึงคราวเคราะห์ก็แล้วกันทำไมพี่ผ่านถึงใจร้ายทุกคนใจร้ายไม่ยอมช่วยคนทั้งที่ช่วยได้แม้จะตระหนักรู้เต็มอกแต่จิตใจมันยังยอมรับการสูญเสียไม่ได้เธอได้แต่เอามือปิดหน้าสะอื้นให้โดยที่พี่ชายทำได้แค่กอดปลอบใจภายหลังจากเสียอามิงยังจะต้องเสียญาติผู้น้องอีกมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ยากปลัดโยธินเห็นน้ำตาผู้หญิงแล้วให้รู้สึกสะเทือนใจเอาเหล้าในขวดดีบุกมากระดกดื่มโดยที่ไม่คาดคิดจะยื่นให้ผาดเอาไปดื่มต่อจะได้คลายจากความกัดกลุ้มต่างเวียนกันดื่มจนหมดขวดอากาศยิ่งดึกยิ่งหนาวสิ่งนี้จะช่วยร่างกายให้อบอุ่นรำพึงพนมมือบนบานในใจกับเจ้าแม่ไซต้นนี้ที่ลือกันว่าท่านเป็นนางยักษินีขอช่วยน้องชายของเธอให้รอดเธอจะถวายชุดผ้าไหมโคราชแก้บนทางด้านสรพงษ์เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อรู้สึกเจ็บแปลบปรากฏว่าค้างคาวตัวหนึ่งกำลังดูดเลือดที่ต้นแขนข้างที่บาดเจ็บเขาใช้มือปัดมันก็บินวื้อจากไปแต่สิ่งที่ตกใจมากกว่าคือเสียงแผ่นดินสะเทือนมันดังเป็นจังหวะคล้ายฝีเท้าคนเดินมุ่งหน้ามาทางนี้ทันใดนั้นกิ่งไทรเหนือหัวขึ้นไปถูกแหวกออกด้วยมืออันใหญ่โตปรากฏใบหน้าคล้ายหญิงสาวชะโงกลงมาเป็นวงหน้าที่งามได้รูปจะผิดก็แต่สัดส่วนอันมหึมากับดวงตาที่คล้ายมีใต้ติดไฟลุกมุมปากมีเขี้ยวยาวงงกำลังมองเขาด้วยท่าทีฉงนคล้ายกำลังมองลูกนกไร้ขนโตมาวันหน้าจะเติบโตเป็นนกชนิดใดกันแน่แม้จะเคยฝึกฝนกรรมฐานสมัยบวชจนสามารถเบิกเนตรที่สามมองเห็นโอปปาติกะมาบ้างแต่มาเห็นระยะประชิดเช่นนี้ทำเอาตะลึงงันจนทำอะไรไม่ถูกได้เหมือนกันนางยักษินีนอกจากความสงสัยเอียงใบหน้าไปมาแล้วไม่ได้แสดงอาการจะปองร้ายหมายจะคว้าเอาเป็นเหยื่อมุมปากบังเกิดรอยยิ้มอย่างพึงพอใจเสียงหัวเราะดังในลำคอไม่ต่างจากหญิงมนุษย์เมื่อเกิดอาการขวยเขินจะว่าระริกระรี่ก็ใช่ชายหนุ่มฝืนยิ้มคล้ายทำใจดีสู้เสือรู้สึกแปลกใจที่พวกคนข้างล่างไม่ได้รับรู้ถึงการมาของนางยักษ์ตนนี้เลยช่างรูปงามนักน้ำใจก็ห้าวหาญตามที่พวกผีโป่งผีป่าได้บอกไว้ข้าติดธุระไปทางอื่นยังต้องรีบกลับมายนโฉมพ่อหนุ่มนับว่าไม่เสียแรงท่านคือเจ้าแม่ประจำต้นไทรต้นนี้ตามที่แม่พิกุลได้แนะนำไว้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับเข้าใจถูกแล้วพ่อหนุ่มรูปหล่อสหายนางฟ้าของเราผู้เป็นแม่บุญธรรมของพ่อหนุ่มได้ออกปากฝากฝังเอาไว้ข้าไม่ได้อยู่วิมานแห่งนี้เพียงที่วากับราตรีเดียวภัยร้ายถึงเกิดกับพ่อหนุ่มและคณะบริวารของข้าด้อยความสามารถมิอาจป้องกันภัยให้ได้ต้องขออภัยข้าได้ตามมาแก้ไขด้วยตนเองให้แล้วไม่อาจเอื้อมโทษเจ้าแม่ครับผมขอเพียงช่วยคุ้มครองคนทั้งหมด
ภายใต้การดูแลของผมให้รอดพ้นอันตรายในคืนนี้ไปได้เสียก่อนเท่านั้นใบหน้าอันใหญ่โตได้อันตรธานหายไปน้ำเสียงยังคงอยู่คราวนี้นางยักษินีลงมานั่งพับเพียบแต่ก็ยังสูงกว่าที่เขานั่งทำให้มองเห็นได้ทุกองคาพยพรูปกายเป็นหญิงสาวร่างอรชรจะขยับแต่ละทีแผ่นดินไหวสะเทือนโดยเฉพาะสองเต้ามหึมาที่รัดไปด้วยผ้าดิบอย่างมินเมทำเอาสายตาบุรุษเพศอดมองไม่ได้นางหัวเราะเสียงกระซิกทำท่าจะถอดผ้าออกให้สิ้นเรื่องสิ้นราวชายหนุ่มรีบเอามือปิดตาร้องห้ามอย่าถอดไม่กล้ามองแล้วเจ้าแม่มันเป็นความพลั้งเผลอที่ไม่ได้ตั้งใจไม่แน่จริงนี่นะพ่อหนุ่มอุตส่าห์จะถอดให้ดูเต็มตาหรือข้าน่าเกลียดไม่น่ามองไม่เลยเจ้าแม่ช่างงามจริงผมเป็นผู้ชายมองด้วยความชื่นชมเท่านั้นเองไม่ได้คิดเป็นอื่นช่างคารมคมคายจริงนะบัดเดี๋ยวเอาตัวไปเลี้ยงไว้ดูสิหรอกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเจ้าแม่ใส่หยอกแรงเสียจริงยังดีที่มาอย่างมิตรอย่างน้อยคืนนี้ขอให้รอดปลอดภัยจากเสือสมิงไปก่อนให้นึกถึงแต่แม่พิกุลถึงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยแต่ไม่ได้ทอดทิ้งเสียทีเดียวยังฝากฝังเจ้าแม่ให้ช่วยดูแลเขาได้ร้องขอให้เจ้าแม่ช่วยคุ้มครองคนในคณะของตนให้รอดปลอดภัยหากต้องการสิ่งใดตอบแทนเขาพร้อมจะหามาเส้นสังเวยให้โดยไม่ชักช้าเรื่องแบบนี้ข้าช่วยโดยไม่ต้องมีสิ่งตอบแทนอยู่แล้วพ่อหนุ่มแน่ใจนะจะรับปากหรือเจ้าแม่ต้องการเครื่องเส้นสวงขอเสร็จกิจจากคดีชาวบ้านหวายดงกระผมจะกลับเอามาให้ขอรับข้าไม่ต้องการเครื่องเส้นข้าอิ่มทิพย์ด้วยผลบุญของข้าสิ่งที่ข้าต้องการพ่อหนุ่มจะต้องกระทำบัดพลีด้วยตนเองเป็นการสังเวยจะรับปากได้หรือไม่ขอเพียงไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถไม่เอาตัวผมไว้ที่นี่ผมพร้อมจะทำตามเพื่อตอบแทนคุณได้โปรดบอกเงื่อนไขมาได้เลยนางยักษ์โฉมสะครานเอามือป้องปากหัวเราะดังคิกๆด้วยคิดการหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับชายหนุ่มทำเอาเขากลืนน้ำลายฝืดคอดูทีหรือทำตัวราวกับสาววัยกำดัดชักหวั่นใจจะต้องเล่กลเข้าแต่เมื่อมาคิดถึงสวัสดิภาพของทุกชีวิตภายใต้การดูแลตนเองก็พร้อมจะเสียสละเงื่อนไขไม่ยากเลยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่พ่อหนุ่มสามารถทำได้แน่ถ้าเช่นนั้นเจ้าแม่ก็ได้โปรดบอกเงื่อนไขมาเถอะอย่าเร่งร้อนสิพ่อหนุ่มไม่พ้นราตรีนี้ได้รู้คำตอบแน่ข้าดูแลผืนป่ามานานอมนุษย์พูดสางอสุรกายหากทำตัวเย้ยสวรรค์ทานรกข้าจับส่งนายนิรยาบาลนำไปลงทันแม้แต่คนชั่วช้าเลวทรามทำตัวหนักแผ่นดินข้าจับส่งต่อให้นำไปลงทันมานักต่อนักแล้วเช่นกันเสือสมิงตัวนี้เดิมทีเป็นพรานดำรงชีพแต่พอตัวไม่ข่มเหงรังแกใครตราบจนวันหนึ่งถูกคนข่มเหงจนจิตใจตกไปในทางชั่วต่ำเข้าหาเดรัจฉานวิชาจนถลำลึกเกินจะถอนตัวข้าเองคอยจับตาดูมาพักใหญ่แล้วมันกำเริบเสบสารหนักข้อขึ้นทุกวันไม่คิดเห็นหัวแม้กระทั่งข้าถึงขนาดมาเอาคนที่พึ่งบารมีข้าถึงข้างบนนี้เห็นจะเอาไว้ไม่ได้เพราะเหตุนี้เจ้าแม่ถึงได้ช่วยพวกเรารวมทั้งที่ส่งทหารโบราณพวกนั้นมาขับไล่เสือสมิงออกไปทหารโบราณเหล่านั้นเป็นภาพนิมิตขึ้นมาเพื่อดลใจทั้งสองฝ่ายหากจะมีสติปัญญาเข้าใจได้หรือไม่สุดแต่เวรกรรมเป็นเพราะเหตุใดความขัดแย้งในชาตินี้จึงเกิดขึ้นมันมีมูลเหตุมาก่อนทั้งสิ้นข้าอยู่ที่นี่มานานมากเห็นสองฝ่ายเข็นฆ่ากันไปมาทิ้งศพทับถมไว้ใต้ต้นไทรข้าเบื่อหน่ายที่จะเห็นการจองเวรเต็มทีจึงต้องการให้หยุดเวรหยุดกรรมไว้เพียงชาตินี้พูดจบจึงชี้นิ้วไปที่นายผาดรำพึงปลัดโยธินอสก้อนที่นั่งห่างอยู่ด้านล่างไม่ได้สำเนียกถึงการสนทนาบนนี้ชายหนุ่มนิ่งอึ้งหรือว่าทุกคนล้วนมีเวรกรรมผูกพันกันมาและนายทหารสวมปั้นเหน่งจะต้องเป็นเขาเองจึงต้องมาชำระสะสางความแค้นในชาติปางก่อนนางยักษินีมีท่าทีขบขันระคนเอ็นดูกระดิกปลายนิ้วให้เขาลดความเหี้ยมหาลงก่อนพ่อหนุ่มมีบ่วงผูกพันกับแม่สาวคนนั้นด้วยแรงอธิษฐานของแม่ไม้ขอติดตามสามีกลับคืนในชาตินี้
เธอได้ติดตามมาจนพบกับเขาแล้วข้าเห็นควรเธอผู้นี้จะเป็นผู้หยุดการจองเวรจองกรรมของทุกคนทวดเรไรสรพงษ์เอ่ยชื่อของบรรพบุรุษหรือว่ารำพึงคือทวดเรไรมาเกิดในชาตินี้หยุดเจรจาความเพียงเท่านี้ก่อนบริวารของข้าได้ตามคนของท่านกลับคืนมาแล้วจงลงไปรับตัวกลับขึ้นมาอย่าชักช้าและใช้โอกาสนี้แวะไปค้นหาของสิ่งหนึ่งในโคนต้นไทรเอามันมาสู้กับอำนาจชั่วร้ายของเสือสมิงจงรีบไปข้าจะบังตาบริวารสมิงพวกนั้นให้เมื่อกลับขึ้นมาแล้วค่อยเจรจาความสรพงษ์ทำตามคำสั่งไต่ลงไปทันทีต้องแปลกใจเมื่อแขนข้างขวาไม่ได้ปวดบวมหรืออักเสบอย่างที่คาดไว้เจ้าแม่มาปรากฏองค์ในสัดส่วนที่เท่ากับมนุษย์นั่งอยู่ที่เดิมของเขาได้เฉลยให้ฟังว่าได้ให้บริวารมาดูดเลือดช้ำในออกไปให้แขนของเขาจะหายกลับมาใช้งานได้ปกติในเร็ววันสถานการณ์พวกคนข้างล่างกำลังตึงเครียดอสก้อนนายผาดปลัดโยธินกำคอปืนมั่นพร้อมลั่นไกได้ทุกเมื่อต้องหันขวับขึ้นไปนึกแปลกใจที่เห็นร่างของนายอำเภอไต่ลงมารำพึงนึกอัศจรรย์ใจมากที่เขาฟื้นตัวได้ไวพูดคุยกันครู่เดียวปลัดโยธินทำหน้าเหมือนโดนผีหลอกเมื่อได้ยินนายอำเภอบอกจะลงไปข้างล่างไปเอาอาวุธเข้าใจว่าคือปืนคู่มือแต่มันไม่จำเป็นต้องลงไปตอนนี้ในเมื่อยังมีปืนอีก3กระบอกคุ้มครองได้ต่างจากอสก้อนการกลับมาของผู้บังคับบัญชาทำให้ขวัญกำลังใจของลูกน้องดีขึ้นแน่ใจนะพี่สรพงษ์มันไม่คุ้มลงไปเสี่ยงนะเอาหน้าเชื่อมือเถอะผมจะกลับขึ้นมาพร้อมกับข่าวดีคำพูดอันเป็นปริศนาของเขาไม่วายหันมาส่งยิ้มให้กับหญิงสาวด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนสรพงษ์ลงมาเหยียบยืนบนพื้นท่ามกลางแสงไฟของพวกข้างบนคอยคุ้มกันเขาหยิบปืนที่ตกอยู่มาถือบรรจุกระสุนเข้าไปสายตาคอยมองรอบตัวอย่างไม่ประมาทอากาศมันเย็นเยือกผิดปกติทำให้สถานเป็นระยะเขาเดินผ่านซากเสือและช้างเป็นกองพเนินเดินวนรอบโคนต้นไทรเป็นมุมอับที่พักพวกฉายไฟไม่ถึงไม่รู้ใครรู้ว่าเขากำลังค้นหาสิ่งใดกันแน่ในซอกหนึ่งของโคนต้นไทรมันมีเศษดินและใบไม้อุดตันพอเคลียร์ออกดูทันใดนั้นโลหะชนิดหนึ่งมีความแวววาวสะท้อนแสงไฟฉายจึงเอื้อมมือล้วงเข้าไปคว้ามันออกมาเมื่อได้มองเต็มสัดส่วนมันคือหอกใบพายเนื้อทองมหาสัตตโลหะจำได้มันคือหอกที่นายทหารขี่ม้าใช้ได้ถูกเก็บไว้ที่นี่เองพอลองควงดูกลับรู้สึกเก้งก้างไม่ถนัดมือเสียงเจ้าแม่ดังร้องเอ็ดลงมาอย่าควงเล่นคมหอกกระหายเลือดมันมีปีศาจสิงอยู่มีคนมากมายต้องสังเวยชีวิตกับหอกโบราณเล่มนี้ปักมันไว้ในลานข้างล่างนั่นแหละแล้วรีบถอยออกมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยลงมาเอาคมหอกจะป้องกันภัยจากเสือร้ายและบริวารของมันครับเจ้าแม่ชึกทันทีที่ปักคมหอกลงธรณีเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของแรงระเบิดลมแรงพัดหมอกออกไปเป็นวงกว้างตามมาด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงฝีเท้ามากมายวิ่งแหวกพงออกไปสรพงษ์เป่าปากแรงผีร้ายไม่อาจต้านทานอาถรรพ์ของหอกมหาสัตตโลหะเพียงอึดใจเดียวทัศนวิสัยรอบตัวจึงเปิดกว้างคืนนี้เป็นคืนเดือนเพ็ญมองเห็นยอดไม้ในป่าได้แต่ไกลอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติได้อุ่นขึ้นความพรั่นพรึงสยองขวัญได้มลายหายไปสิ้นมนกาลีได้สลายไปแล้วอสก้อนกับปรัชญ์โยธินส่งเสียงโห่ร้องอย่างดีใจแต่สิ่งที่ต่างต้องตะลึงคือไห้กับขาบได้ปรากฏตัวขึ้นมาอยู่ในอาการวิกลคือยืนหลับตากางแขนจีบมือทำท่ารำวงผาดกับรำพึงมองอย่างตะลึงงันได้แต่สบตากันครั้นจะถามก็คงไม่รู้คำตอบในเมื่อก็พึ่งประสบกับตาเช่นเดียวกัน